ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์แล้ววันนี้เรามีคนดังนะคะมาขอโชว์นะคะชมขาเป็นโชว์หวยนะคะโชว์หวยเล่นดนตรีนะคะลองฟังดูว่าเป็นเพลงอะไรนะคะผู้ชมขามาเลยค่ะแป๊บนึงค่ะขอจับคอร์ดก่อนอ๋อมีจับคอร์ดด้วยนะเออพร้อมมากเลยค่ะคุณยังเพลงนะฮะเดี๋ยวฟังนะผู้ชมขาว่าเป็นเพลงอะไรนะฮะอาจจะรู้ใจกันมันก็นานแสนนานว่าจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าโชว์หวยอะไรนะโชว์หวยเป็นแบบนี้เองค่ะขอแชร์ก่อนนี่นะฮะโชว์หวยที่ร้านโชว์หวยใช่ไหมคะเปิดรายการมานะเราก็มอบเสียงดนตรีให้กับคุณผู้ชมเพราะว่าเรานั่งอยู่สวนหลังบ้านใช่ไหมหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านแดดแรงมากอู้ห่าแต่ว่าวันนี้เราต้องจิบกาแฟกันเบาๆแต่ก่อนอื่นบอกช่องทางกันก่อนไม่ลืมช่องทางเลยนะคะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางมากๆโดยเฉพาะทาง Facebook ที่พี่โกไกด์กำลังกดไลค์กดแชร์กันอยู่ในตอนนี้นะคะที่ Facebook ของคุณแล้วก็พิมพ์คำว่า CH8 แค่นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะรวมถึงยังมีRoku TVค่ะมีเว็บไซต์นะคะที่ www.channel8thailand search channel 8ไปก็เจอเหมือนกันใช่แหละได้รูปอย่างนี้จะทำไงดีอันเนี้ยก็เดี๋ยวให้เขาถ่ายหน้าจอถ่ายสวยมากนี่ทำไมคุณแม่ก็นั่งถ่ายตอนนี้เลยระหว่างจัดรายการอันระหว่างดูอยู่คุณผู้ชมขาตั้งสตินิดนึงนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรา Amazing Thailand มากนะคะทำไมคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่สวยนะคะสุดคิ้วเลยมากรวมไปถึงหน้าเธอเป็นสิวนะคะแต่ปัจจุบันนี้เธอสวยขึ้นรวมไปถึงค่ะเธอกำลังบอกว่ากำลังโด่งดังในโซเชียลมากนางเป็นกูรูมือปราบสิวกูรูมือปราบสิวเน็ตไอดอลสาวที่โด่งดังไกลถึงพม่าโอ้โหไม่ใช่แค่ดังเมืองไทยนะจ๊ะมีสมาชิกหรือว่าคนติดตามนะคะในเพจบล็อกเกอร์ใช่เชื่อไหมเมื่อกี้นะคะพี่กวางนะเข้าไปนะอะไรรู้ไหมค่ะมีคนมาขอกดเข้ามาในกลุ่มของพี่กวาง 9,000 กว่าคนในเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วเข้าไปในเพจนะเมื่อกี้พี่กันลองโพสต์ไม่เจอหรอกอ้าวทำไมอ่ะในทุกๆ1นาทีจะมีคนโพสต์อยู่ประมาณ 10,000 โพสต์แล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่โพสต์เท่าไหร่ข้อความเราก็จะหายฟุบไปเลยค่ะเยอะมากฮอตมากคิดมากขนาดนี้ที่เราพูดถึงไม่ใช่ใครนะคะนั่นคือนางหนูใบชานั่นเองเป็นชื่อของเขาคือขึ้นชื่อในเรื่องของกูรูเรื่องสิวสวยเก่งสายเลือดไทยที่โด่งดังจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะตอนนี้แอดคลิปรีวิวสินค้าเยอะมากพี่กวางเนี่ยโด่งดังจากโซเชียลแคมเป็นกูรูที่แนะนำคนที่เป็นสิวเมื่อก่อนใครเป็นสิวไม่รู้จักนางหนูใบชาถือว่าเชยมากเชยมากสิวอักเสบสิวอุดตันสิวอะไรก็ตามสิวสเตนลอยอย่างนี้เลยดีกว่าสิวอักเสบในพวกทั่วไปรักษาง่ายพวกสิวที่รักษายากแล้วตอนนี้กับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาชื่อว่าแอคเน่เคลียร์ว้าวโอ้เห็นหน้าเรียบๆแบบนี้บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันโอ้บางทีมันอยู่ข้างในเนาะคุณแม่ถ้าเราทาแป้งครบอะไรทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าเครื่องสำอางที่มันอุดเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าเรามีตัวช่วยดีๆแบบนี้เนี่ยที่มันมาช่วยในเรื่องของสิวอุดตันแล้วทำให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนได้ด้วยคือจริงๆนะถ้าสิวมันมีชีวิตมันคงบอกว่าจะเกลียดนางหนูใบชาอย่างมากเออพวกมันตายยกตระกูลคือแบบนี้เลยกำลังอยู่ในช่วงของการแพร่พันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมาเจอนางหนูใบชานี่ตายเลยจริงตัดต้นตระกูลกันเลยจริงแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้เธอเป็นเจ้าหญิงโด่งดังอยู่ในประเทศพม่าเป็นเซเลบและที่สำคัญเธอทำผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับเธออย่างแน่นอนแล้วมาแจกด้วยแต่ก่อนอื่นขอกินก่อนได้ไหมขอกินไปแล้วโกรธได้ไหมเราอยู่นั่งอยู่หน้าบ้านแบบนี้เราก็ต้องกินระหว่างที่เราเล่นกีตาร์ไปเราก็หิวน้ำโกเราขอกินน้ำโกกับกาแฟแล้ววันนี้เรามีกาแฟอะไรเนี่ยวันนี้กาแฟริมโขงเนี่ยแหละที่อยากจะแนะนำคือจริงบางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกขี้เกียจไม่เฟรชใช่ไหมคะหรือบางคนเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะสายตาไม่ค่อยดีแนะนำกันเลยสำหรับกาแฟริมโขงสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสบายตาคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือกาแฟเพื่อสุขภาพสูตรบำรุงสายตาและผิวพรรณค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะคุณแม่ทั้งสองคะอร่อยใช่ไหมล่ะและตอนนี้นะระหว่างที่เราจะบอกว่าสรรพคุณเขาเลิศยังไงทำไมถึงดีทำไมถึงเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพโทรมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกันก่อนเลยที่0922966598
คือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะวันนี้เสียแค่900แต่สิ่งที่คุณได้รับไปมันมากกว่า900อ่ะเพราะว่าคุณจะได้รับกาแฟริมโขงไปถึง3กล่องกล่องละ10ซองปกติมูลค่า320แต่อันนี้คุณจ่ายค่าตัวแทนสมาชิกนะแล้วคุณได้รับกาแฟไปแบบฟรีๆเหมือนได้กาแฟกินฟรี1เดือนเต็มๆคุ้มมั้ยล่ะคุ้มมากแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาส่วนผสมส่วนประกอบนะในกล่องนะคะในซองกาแฟริมโขงเนี่ยมีอะไรบ้างรู้ไหมน้องอู๋มีอะไรบ้างคะคุณแม่สารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองเนี่ยช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงรูทีนที่อยู่ในสายตาของเรานะคะใช้ไปเนี่ยสายตาเราก็จะเสื่อมนับวันก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆนะคะสารสกัดจากดอกดาวเรืองเนี่ยช่วยได้จริงๆนะคะและอีกหนึ่งตัวสำคัญเลยนะคะนั่นสารตระกูลเบอร์รี่นั่นเองค่ะสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะสารสกัดเหล่านี้ค่ะจะบอกเลยว่าเป็นสารสกัดจากวิตามินซีค่อนข้างสูงมากทำให้เรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวขาวกระจ่างใสรวมไปถึงสายตาที่สดใสมากยิ่งขึ้นหลายๆคนบอกว่าทำไมหน้าตาเธอดูหมองคล้ำเขาบอกว่าให้สังเกตที่สายตาสายตาบางคนเนี่ยห่อเหี่ยวสายตาบางคนฝ้าฟางรวมไปถึงสายตาบางคนไม่สู้แสงบางคนยุ้นตาเสื่อมนะคุณแม่แล้วก็ไม่รู้ตัวจริงค่ะต้องบำรุงต้องดูแลเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้อยู่กับโทรศัพท์มือถือคุณแม่ที่เราบางคนอยู่กันแบบโอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ไปสิบสองชั่วโมงแล้วอ่ะไม่ใช่จับโทรศัพท์นะที่อยู่กับดนตรีอ๋อแล้วเดี๋ยวจับตบนะจับทีนึงตบทีนึงจะตบโดนกันได้วันละเป็นพันเพราะนี่อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาไหนจะขายของไหนจะทำรายการคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามือนางเจาะลงไปได้เจาะใส่โทรศัพท์ลงไปนางคงจะเจาะใส่โทรศัพท์ลงไปบนฝ่ามือต่อไปนี้หนูจะเล่นโทรศัพท์แล้วหนูจะเล่นดนตรีแล้วจำไว้นะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นโบกันเล่นโทรศัพท์โทรมาบอกได้เลยนะคะเล่นโทรศัพท์ตลอดค่ะไม่ได้พี่เห็นอย่างนี้ไม่ได้นะหนูเป็นนักดนตรีนะพี่เป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีหรือนักดนตรีนักดนตรีเล่นเป็นนักดนตรีสิ่งหนึ่งต้องสำคัญเล่นทำเป็ดเป่าอิเล็กโทรเล่นทำเป็ดดิจิเล็กโทนตีนิ้งนองเป่าครุยจริงเหรอคุณแม่จริงโอ้โหเป่าทำเป็ดมาตั้งหลายปีโดยเฉพาะเป่าครุยเนี่ยเป่าบ่อยมากครุยไม่เป่าแล้วอมเดียวอมเดียวอมธนาธนานี่นะก็นักดนตรีหรือว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบำรุงเรื่องของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณก็สำคัญนะคะในกาแฟค่ะคุณผู้ชมคะมีสารสกัดตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องของผิวพรรณโดยเฉพาะเช่นกันทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแล้วเขาบอกนะคะจากผลการวิจัยบอกว่าการดื่มกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่ต้องดื่มปริมาณที่พอเหมาะและอย่างหนึ่งนะคะการดื่มต้องถูกวิธีถูกหลักด้วยนะคะยังไงคะส่วนหนึ่งเนี่ยในครีมเทียมหรือว่าในความหวานเนี่ยนะคะได้สารสกัดจากถั่วเหลืองทั้งย่าหวานทั้งถั่วเหลืองไม่ผิดค่ะถั่วเหลืองไม่ก็นางพูดว่าครีมเทียมก็เลยพูดว่าถั่วเหลืองแต่นางพูดว่าย่าหวานย่าหวานความหวานสารสกัดจากความหวานความหวานก็คือย่าหวานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นครีมเทียมความมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถั่วเหลืองใช่ใช่ซึ่งทั้งสองอย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพคือทุกวันนี้หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะรู้ไหมว่ามาจากการบริโภคน้ำตาลมากจนเกินปกติมากจนไปหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันทรานซึ่งเราได้รับทุกวันโดยเฉพาะเนี่ยไอ้พวกครีมเทียมต่างๆแต่กาแฟริมโขงที่บอกว่าบำรุงสุขภาพเพราะทั้งความหวานก็มาจากย่าหวานทั้งครีมเทียมก็มาจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งคู่จากนั้นทำไมวันนี้จะไม่หันมาดูแลสุขภาพหรือไม่หันมาหาช่องทางในการสร้างรายได้อยู่บ้านก็รวยได้ถูกต้องเพียงแค่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะวันนี้โทรมาเลยค่ะทั่วประเทศนะ0922966598เนี่ยลองกันแล้วแล้วเป็นไงล่ะติดใจมากคืออู๋เนี่ยคืออู๋รู้สึกว่าก่อนหน้านี้แท็กซี่ที่บอกการอู๋ไปคนกินจุกกินจิบแต่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะพอกินกาแฟริมโขงอ่ะคือเหมือนกินอะไรได้น้อยลงอันนี้จริงจริงแล้วก็ในขณะเดียวกันอ่ะรู้สึกสายตาแบบโอเคขึ้นอ่ะปกติมันจะแบบพร่ามัวหรือบางคนที่ตื่นมาเรารู้สึกว่าไม่สดชื่นจิบกาแฟนี่นะเฟรชเลยจ้าถามกันตรงๆพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆนะคะว่าราคาเนี่ยกล่องละกี่บาทคะน้องอูขาปกติ320 320 3กล่องก็960 960แต่ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายจ่ายค่าตัวแทนจำหน่าย900คุณได้รับกาแฟไปเกินคือประมาณ960คือได้กำไรอีกอ่ะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยราคาตัวแทนก็จะถูกลงอีกถูก
ลงอีกนี่ไงถึงบอกว่าเวลาคุณขายของต้องขายของที่ดีมีคุณภาพคุณจะได้แบบขายได้เต็มปากเต็มคำอันนี้เรากล้าบอกว่าแบบโอ้ดีจริงเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะดังนั้นวันนี้ย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่ง0922966598หลายๆคนที่ติดตามรับชมอยู่อยากจะเป็นแม่ค้าแม่ขายอยากจะรวยอยู่บ้านหรือบางคนมีอาชีพหลักอยู่แล้วทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะเราหมั่นข้อความในไลฟ์สดของเรากันบ้างดีกว่านะคะว่าใครพูดถึงเราอย่างไรบ้างหรือใครนินทาเราแล้วหรือเปล่านะคะขออนุญาตอ่านไลฟ์กันค่ะอ่านไลฟ์กันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีคนกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วก็มีหลายคนนะคะมาหัวเราะใส่นี่หมายความว่าอะไร มีมา5ตามมาแล้วจ้านะคะมีคุณอภิวัฒน์วงศ์สาทักทายด้วยนี่เป็นแฟนประจำของเรานะคะมีคุณดาคุณดาคุณดานะคุณนิ่งเงมี่นี่น่าจะเป็นแฟนพี่แหม่มพี่แหม่มหรือเปล่าเพื่อนีเพื่อนีสวัสดีพี่เล็กคิดถึงจังเลยพี่เล็กก็มาหรอพี่เล็กอยากไปถ่ายรายการผีพี่เล็กอยากโดนผีหลอกวายผีคุ้มใช่ไหมแล้วก็ยังมีคุณสุรัตนานะคะบางคนก็น่าจะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับพี่กวางมาแล้วแหละแต่แฟนคลับพี่กวางอย่าลืมไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะคะก่อนที่เราจะจากไปเบรกนี้เดี๋ยวจะเล่นดนตรีให้ฟังเพลงหนึ่งอย่างเราฟังเพลงอะไรได้ช่วงนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของพี่กวางหรือว่านางหนูใบชาที่หลายคนส่งคำถามมาเลยส่งคำถามมาเลยเดี๋ยวเราถามให้คือบางคนก็อยากจะรู้ว่ากวางมาเป็นนางหนูใบชาเนี่ยทำอะไรมาก่อนแล้วทำไมถึงโด่งดังทางด้านนี้ได้ทุกเรื่องราวเดี๋ยวถามอย่างแน่นอนนะคะกับพี่กวางนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้คุณแม่จะมีเพลงอะไรมาเล่นให้ฟังคะโอเคฉันขอเพลงนะเพลงอะไรเพลงอะไร I will survive I will survive I will be fine Take it easy I believe เพลงไทยได้ไหมเพลงไทยราวดวงเดือนลาดวงเดือนโอ้ระนาดาวดวงดวงเดือนเอ๋ยพี่มาแววรักเจ้าสาวทำดวงเออได้อยู่ได้อยู่วันเดือนแล้วน้องพี่ขอลาลวงโอ้แม่โอ้พี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งกดปิดทีวีหรือว่าเปลี่ยนมือถือทุกคนรีโมทหนีไปนะครับนี่เป็นการโชว์ที่เขาเรียกว่าโชว์แบบปิดๆนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะศิลปินนักร้องสุกหน้าขอเชิญเล็กซี่มาล่าฟ้าผีสุกหน้าวายสุกหน้ามีพาที่พาที่อะไรอ่ะกล่าวว่าจะพาที่วันเกิดไงอะไรนะสุกหน้าสุกนี้ขอเชิญเธอสุกหน้าหมายถึงว่าสุกนี้ทำไมขอเชิญเธอสุกหน้าก็สุกหน้าไม่ว่างไงแล้วมันเกิดเธอสุกนี้สุกนี้ไม่ได้สุกนี้วันแม่ไงหาไปจัดสุกหน้าใช่เลยไปแล้วแม่มันเกิดอ่ะก็ยังดีงั้นพี่เลยล็อกตัวจองตัวไว้ก่อนจองตัวไว้ไปแล้วกันนี่ก็รอพี่กวางรอสองคนนะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่ารอพี่กวางรอพี่กวางก็เลยจะบอกไปสื่อในไหนว่าฉันเบื่อพวกแกแล้วเอาไปเจอพี่กวางดีกว่าไปเจอพี่กวางเอาไปเจอที่ไหนครับขอเทียบจากการปิดเบรกคดีดนตรีกันปิดเบรกหน้าเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมคะนางหนูใบชามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราจะรู้ทุกคำถามทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากรู้นะคะฝากข้อความฝากคำถามไว้ในไลฟ์สดได้เลยนะคะเราจะหยิบคำถามเหล่านั้นมาถามคุณกวางนางหนูใบชาอย่างแน่นอนช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วฟังเพลงอัปรีจันไลก่อนนะคะค่ะเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้เข้ากับสีปากมากเลยคุณผู้ชมก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันนั่งเหมือนอะไรรู้มั้ยนั่งเหมือนเต่าเลยมีตาฮักความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่คุณน่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ในตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกของเราอ่ะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอก
แม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS ชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงและเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกขี้บ่นขี้งอนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตไม่เหนื่อยเหรอ
กันชีวิตช่วงคนดังขอโชว์พี่เล็กซี่พี่โบกันเมาว่ะเมากันใหญ่เมาอะไรกันน่ะมาเรื่องดาราไงอยากรู้เรื่องของดาราเขาบอกว่าดาราบางคนเนี่ยสวยจริงบางคนก็สวยปลอบบางคนก็หน้าเละบางคนก็หน้าเฟะมีหลายแบบมากอุ๊ยแต่ละอู้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวอุดตันแต่บางคนหนักอู้อีกบางคนเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องผิวติดสเตียรอยด์คือใช้อะไรก็แพ้ไปหมดไม่เคยชนะอะไรเลยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากจริงๆแต่เธอหน้าดูก็หายแล้วนะแต่มันก็ยังมีแบบอุดตันนิดนึงอ่ะแม่เนี่ยมันอยู่ข้างในบางทีขอแนะนำน้องอุ้งขาถ้าพี่เล็กซี่เนี่ยเป็นคุณหมอพี่เล็กซี่แนะนำว่าน้องอุตัดหัวไปเลยค่ะไม่ตายแล้วให้หนูควรตัดหัวไปแล้วก็ทำไมอ่ะทำไมต้องตัดหัวไปใส่บนตัวหนูจะดูสวยมากเลยนะคะจริงเหรอคะหน้านี้นี่หมดหนูหมดไปเยอะมากเลยนะคะคุณแม่นี่คือหมดแล้วเหรอคะหมดไปเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะทุกอย่างมีคำตอบอย่างแน่นอนนะในเรื่องของสิวเพราะว่าเลยรู้ไหมคะเราได้กูรูตัวแม่ในเรื่องของการปราบสิวโดยเฉพาะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องของสิวเมื่อก่อนเนี่ยมีสิวหัวหนองสิวหัวช้างสิวคุดเยอะแยะมากมายจนใบหน้าเนี่ยเป็นมรสุมแห่งสิวเลยก็ว่าได้นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักกับคนนี้ไงก็เลยหน้าเป็นแบบนี้แต่เข้าใจก่อนหน้าฉันจะดีแล้วจริงคือเข้าใจบางคนรักษาผิดรักษาถูกหามาหลากหลายวิธีบางคนหน้าพังหน้าเยินมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโชคดีมากที่คุณติดตามรับชมรายการคนดังขอโชว์เพราะวันนี้เป็นมือปราบสิวขั้นเทพนะคะหลายคนขนานนามว่านางหนูใบชานี่คนติดตามนะล้านหกจ้าเยอะมากคนดังเน็ตไอดอลพี่โบกายก็ติดตามใช่ไหมต้องยอมเขาเลยจริงๆคนนี้พี่ติดตามพี่กวางตั้งแต่อันนี้แล้วตั้งแต่โซเชียลแคร์ต้องบอกเลยว่าเด็กหลายๆคนนะคะเติบโตมาพร้อมกับนางหนูใบชาตั้งแต่หน้าเป็นสิวจนปัจจุบันเนี้ยเขาทำเป็นสาวใช่ไหมเป็นนักธุรกงนักธุรกิจกันเยอะแยะหลายคนแล้วหน้าสวยปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็มาขอบคุณพี่กวางขอบคุณนางหนูใบชานะคะซึ่งวันนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะคุณควางนางหนูใบชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกระดิ่งแมวมากเลยพี่ควางดูเป็นอันนี้ดูเป็นเจ้าหญิงเอดิเมเตอร์เจ้าหญิงในดิสนีย์นี่หลายคนมีแฟนเป็นแฟนคลับพี่กวางก็บอกพี่ใบชามาแล้วพี่ใบชามาแล้วเดี๋ยวนะโดยส่วนตัวเราเรียกพี่กวางแต่ว่านางหนูใบชาหรือพี่ใบชาของแฟนคลับเนี่ยมาจากไหนอะคะจริงๆแล้วคือคำว่าใบชาเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ในออนไลน์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังเรียนแบบมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยเราใช้ชื่อใบชามาตลอดจนสมัยแบบถ้าทันแบบอายุรุ่นเพิร์ทห้องเกย์ห้องเกย์กรุงเทพห้องเพิร์ทเป็นทีวีแบบรวบรวมความสวยงามใช่ก็คือเพิร์ท ICQ อะไรพวกนี้เราใช้ชื่อใบชามาตลอดจนเรา Facebook เปิดเราก็ยังคงใช้ชื่อเดิมเพราะเราใช้ชื่อนี้มาตลอดเพื่อว่าคนจำได้ใช่พอ Facebook เปิดเนี่ยสมัยก่อนเพิร์ทก็มีคนรู้จักเราแต่ไม่ได้เยอะมากเท่าทุกวันนี้พอมันเป็น Facebook แล้วเราก็วันนึงเราไปดูหนังเรื่องลูกสาวกำนันอะไรสักอย่างเขาเรียกอีหนูอีหนูนางหนูเรื่องนี้เลยบ้าที่เปลี่ยนตามเป็นนางหนูใบชาเฟซบุ๊กคือจะเปลี่ยนกลับ Facebook ไม่ได้30หรือ60วันนี่แหละเพราะว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณห้ามเปลี่ยนชื่ออีกค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าแล้วช่วงนั้นเราติดเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งมากซึ่งเวลาชุดใหม่ลงเขาจะต้องแท็กเราด้วยความกลัวเขาจำชื่อเราไม่ได้เราก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วกลายเป็นว่าเราเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็เลยไม่เปลี่ยนละใช้ชื่อนี้มาตลอดใช้ชื่อนี้มาตลอดไปชามาตลอดเลยใช่คือตอนแรกเนี่ยแค่ด้วยความพิเรนของตัวเองคือชอบแบบหนังเฮ้ยเวลาพ่อเรียกอีหนูนั่งหนูมันตลกนั่งหนูหลังจากนั้นโซเชียลต่างๆก็ใช้ชื่อนางหนูใบชามาโดยตลอดเลยใช่ค่ะใช่แล้วคนก็จะเรียกติดปากว่าคือนางหนูใบชานางหนูใบชาแบบนี้เลยใช่ค่ะเขาก็จะเรียกพี่หนูใบชาเขาจะไม่เรียกนางหนูใบชาเขาเรียกพี่ใบชาพี่หนูใบชาอะไรเงี้ยอ๋อค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องถามแบบนี้ก่อนว่าโปรแกรมเพิร์ทมันเห็นหน้าไหมคะพี่กวางคะเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้เราไม่เห็นหน้ากันก็คือเราจะอยู่หลังคีย์บอร์ดแต่ว่าเพิร์ทเนี่ยมาใส่รูปได้นี่ค่ะเขาก็จะเห็นว่าเออเราประมาณหน้าตาอย่างนี้นะเขาก็จะเข้ามาคุยอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนอะรูปก็ไม่ต้องใหญ่ไกลๆก็ดูดีแล้ว
ใส่รูปเป็นแบบดิสเพย์ลงไปตรงนั้นนะก็แปลว่าพี่กวางก็ชอบเล่นโซเชียลมาตั้งนานแล้วใช่ๆรูปสติกเกอร์เด็กๆมันก็ดูดีแล้วอ่ะใช่มีช่วงหนึ่งมีสติกเกอร์มากใช่มั้ยแต่ว่าจู่ๆจากนางหนูใบชาจนกระทั่งมาเป็นเจ้าของเพจดังได้ยังไงอะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเริ่มจากที่ตัวเองคนชอบแต่งตัวมากชอบซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชอบสไตล์เดียวกันชอบหวานๆฟุ้งฟิ้งแล้วนิสัยคล้ายๆกันเวลาใส่เสร็จปุ๊บแล้วใส่ซ้ำรู้สึกไม่ดีละรู้สึกว่าเฮ้ยพอถ่ายรูปไปมาถ่ายอีกครั้งนึงไม่เอาละมันซ้ำละแล้วเสร็จก็กลายเป็นว่าตู้เสื้อผ้าเต็มแน่นมากค่ะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยขายสิต้องขายก็เลยไปขายในเว็บนานาเลดี้เว็บของคนอื่นก่อนเว็บนานาเลดี้เอาเสื้อผ้าเก่ามือสองเราไปขายพอไปขายเสร็จเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเราทำไมไม่เปิดกลุ่มเองล่ะแล้วเราก็ขายของเราเองจุดเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้คำว่ากลุ่มคือกลุ่มใน Facebook ใช่ใช่ก็เลยเราก็เลยเปิดกลุ่มแล้วก็เราก็เลยเปิดกลุ่มที่เป็นเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่เมื่อก่อนก็จะมีแฟนคลับของเขาอยู่ในกลุ่มของเขาอะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แบบคนที่อยากได้ก็เข้ามาในกลุ่มก็จะได้ตรงเป้าหมายแบรนด์นี้เราอยากได้ตอนเปิดใหม่ๆแล้วน้องก็ขอพี่เปิดแบรนด์นี้ด้วยสิคะเปิดแบรนด์นี้ก็กลายเป็นว่ามี60ห้องโอ้ยหกสิบกว่าห้องตอนนั้นนะ60กว่าแบรนด์ของเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราเปิดให้ค่ะพี่กวางเปิด60กว่าห้องเลยใช่60ถึง80ห้องตอนนั้นแล้วดูแลยังไงคะกับ60ถึง80ห้องเนี่ยไม่ได้ให้แอดมินคนไหนเลยคือดูแลเองหมดค่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยคนเข้ามาไม่เยอะห้องนึงมากสุดเนี่ย 50,000 60,000 ถึงว่าเยอะแล้วอุ้ย 50,000 60,000 เลยเหรอห้องนะคะสมัยก่อนห้องหลัก 4-5,000 เนี่ยถือว่าโอเคละหมื่นนึงถือว่าโอเคละสมัยก่อนค่ะค่ะแล้วก็พอมาหลังๆเนี่ยเกิดตัวเองเนี่ยชอบเสื้อผ้าแบรนด์ที่เป็นกลอปก๊อปปี้แบรนด์ก็เลยซื้อมาใส่ทีนี้ก็ต้องหาว่าเฮ้ยคนเนี่ยเวลาอยากได้อะไรล่ะถ้ามันมีเป้าหมายว่าห้องนี้ขายเฉพาะเสื้อผ้าแบรนด์นี้เราไปซื้อง่ายเราปล่อยง่ายก็เลยตั้งแบรนด์นี้มาพอตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาครั้งแรกมีคนอยู่ประมาณ 400,000 คนแล้วห้องล้มหายไปอยู่ดีก็หายไปเลยวันนี้แล้วโดนยิงหรือว่ายังไงคะน่าจะค่ะเพราะคนเยอะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกก็คือโอเคเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้มีรายได้หรืออะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าแม่ค้าทุกคนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมาแล้วก็พี่คะหนูเนี่ยมีเงินเลี้ยงลูกให้นมลูกเพราะห้องพี่เลยพี่คะหนูมีเงินส่งตัวเองเรียนเพราะห้องพี่เลยพี่คะหนูมีเงินไปรักษาพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยก็เพราะห้องของพี่หนูมีรายได้สร้างบ้านให้แม่ก็เพราะห้องของพี่พอเราฟังคำนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะเราก็เลยเปิดใหม่พอเปิดใหม่ภายในคืนเดียววันที่ห้องล้มเนี่ยคนเข้ามาในห้องใหม่ก็200,000กว่าโอ้โหกลับมาเร็วมากกลับมา200,000กว่าทุกคนก็รอทุกคนก็คือรอที่จะเป็นห้องนี้เนื่องจากว่าเราไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายค่าแบบค่าสมาชิกค่าการขายของเราให้อิสระเสรีหมดใช้ชื่อห้องว่าอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นใช้Desktop Band Desktop Band ใบนางหนูใบชาพอตอนหลังๆมาเนี่ยก็เลยโอเคอาจจะแบบด้วยเรื่องเงินคำว่า copy หรือเปล่าวะก็เลยไม่ใช้ก็เลยใช้มาเป็นแบ่งปันเดรสสวยราคาเบาๆแบ่งปันเดรสสวยราคาเบาๆเหมือนกับเราเอาเสื้อผ้าเรามาแบ่งปันค่ะก็คือล้วนแล้วแต่เป็นเสื้อผ้ามือสองถูกไหมฮะมีทั้งมือสองมือหนึ่งมีทั้งมือหนึ่งมือสองก็คือแล้วแต่แม่ค้าเลยอะไรเงี้ยค่ะคือหลายๆครั้งที่เราเข้าไปแล้วเจอพ่อค้าแม่ค้าอุ้มลูกด้วยวางขายกับพื้นอ่ะค่ะวางขายกับพื้นขายได้พื้นข้างถนนเลยแล้วเขาไลฟ์สดแล้วเขาขายได้แล้วแบบพอไปทักเขาเงี้ยเขาจำได้เขายกมือไหว้เราปลกแบบขอบคุณมากเลยนะพี่ที่ทำใหผมให้มีรายได้เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยความรู้สึกเรารู้สึกดีมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดที่จะเอากำไรเราไม่ได้คิดว่าเราเอาตรงนี้มาเพื่อชื่อเสียงหรือว่ากำไรหาอะไรทั้งสิ้นคือถามว่าสมัยก่อนเปิดห้องเนี้ยก็มีโซเชียลแคมตัวเองก็เป็นที่รู้จักของโซเชียลแคมอยู่แล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้ห้องเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแต่มันเป็นด้วยเรื่องของที่เราเนี่ยอยากหาที่ระบายเสื้อผ้าตัวเองเอาเข้าจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเรางานเยอะมากเราก็ไม่มีเวลาของเราไประบายก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆเราขายทีละตัวเพราะเรางงเอามาขายทีเยอะๆเอาคนนี้คอนเฟิร์มเราไม่โอนคนนี้เรางงส่งของไม่ถูกอีกก็คือให้ทุกคนสามารถมาขายของในนี้ได้เลยใช่ใช่ดีจังอ่ะฟีดแบ็กก็ดีกระแสตอบรับก็ดีก็เลยกลายเป็นแบบคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนั้นจำได้ไหมคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่แบบสูงสุดในการขายเสื้อผ้าเป็นห้องขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ร้าน6แล้วมีอีกห้องนึงที่เรียกว่าเป็นห้องสำรองเราเปิดไว้เผื่อว่าห้องแรกหายอีกแต่ห้องแรกก็ไม่หายค่ะก็คือเปิดห้องที่2
ห้องที่2ตอนนี้มี 440,000 ก็เป็นห้องสำรองไว้อีกห้องนึงนะคะอ้าวแล้วที่บอกว่าตอนก่อนหน้านั้นเรามี 60-80 ห้องก็ยังคงอยู่ค่ะก็ยังอยู่หมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้รับคนใหม่เพิ่มนะว่าคนที่เขาขายก็ขายกันไปแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นห้องนี้จะป๊อปปูล่าสุดค่ะขายอะไรได้บ้างคะนอกเหนือจากเสื้อผ้าคือขอไว้หนึ่งอย่างหนึ่งพวกการพนันพวกเซ็กทอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกยาเสพติดของผิดกฎหมายต่างๆของผิดกฎหมายเราไม่ให้ขายไม่ได้ถ้าเจอเนี่ยคือแบนออกแล้วก็คือขอแบบไม่พูดคำหยาบไม่ด่ากันหยาบๆคล้ายๆเวลามีเรื่องประจานกันเนี่ยคือเอาลากพ่อลากแม่มาว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเจอเนี่ยก็บอกเลยพี่ไม่โอเคนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะน้องแจ้งความเลยค่ะคือด้วยความที่เราเป็นผู้ควบคุมห้องหรือว่าผู้ก่อตั้งห้องขึ้นมาเนี่ยยากไหมคะกับการที่ต้องคุมคนล้านกว่าคนเนี่ยค่ะค่ะคือเคยสมัยก่อนเนี่ยพอเฮี้ยบมากเข้าไปวุ่นวายกับเขาเยอะเนี่ยแกว่าคนที่ทำผิดก็จะไม่ชอบเราเกลียดเราก็จะมีเยอะมากหลังๆก็เลยรู้สึกว่าปล่อยอิสระเสรีแล้วแต่น้องอยากทำอะไรพี่วันเคยเจอปัญหาแล้วเขามาแจ้งไหมคะว่าบางคนโดนโกงเจอบ่อยทุกวันค่ะก็เลยจะเขียนปักหมุดเลยว่าเรื่องโกงเนี่ยพี่ไม่รับผิดชอบเพราะว่าหนึ่งให้น้องไปแจ้งความได้เลยที่เป็นเรื่องของแจ้งความไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันน้องดำเนินคดีไปเลยว่าน้องโดนโกงมาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็แค่เหมือนเราก็เหมือนกับตลาดหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครมาขายในตลาดแล้วบ้างเราไม่ทราบค่ะแต่จะมีปัญหาอย่างเดียวที่เจอทุกวันคือทำไมพี่ถึงไม่รับหนูเข้าห้องพี่รับหนูเข้าห้องหน่อยได้ไหมคะคนจะอินบ็อกซ์มาหานางหนูใบชาโดยตลอดเลยอินบ็อกซ์เนี่ยคืออินบ็อกซ์เฉพาะในเฟซส่วนตัวหรือว่าไงครับพี่ในเฟซส่วนตัวเพราะว่าที่เพจเนี่ยปิดไปละอินบ็อกซ์ส่วนตัวเนี่ยเฉพาะหน้าอินบ็อกซ์เนี่ยก็คือเพื่อนที่อินบ็อกซ์ได้กับที่เฟซบุ๊กสกรีนไว้ให้ด้านหลังที่เราไม่เห็นเนี่ยหลักพันหลายพันมากแล้วก็มีอีกเหนืออีกนอกสกรีนอีกข้างล่างอีกกล่องนึงเนี่ยก็หลักพันทุกวันจะมีแบบเนี้ยพี่รับหนูหน่อยหนูชื่อนี้หาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องคือปริมาณคำขอเข้าห้องเนี่ยตอนนี้น่าจะรออยู่ประมาณ 3-4 แสนคนแต่เราเนี่ยมีข้อจำกัดคือพี่เนี่ยเป็นแอดมินคนเดียวค่ะแล้ว Facebook เนี่ยเขาจำกัดให้พี่รับคนต่อ1ครั้งเนี่ยห้ามเกิน 10,000 คนได้ประมาณ 9,500 คน 9,800 คนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งการที่น้องให้ชื่อพี่มาเนี่ยว่าพี่หาหนูหน่อยหนูชื่อเนี้ยพี่บอกตรงๆว่าพี่หาไม่เจอโอ้เยอะเมื่อกี้เห็นกับตาเพิ่งรับไปอีก 10,000 คนน่ะโอ้หาไม่เจอเยอะมากอยากอย่างนี้มากจังเลยอ่ะทำไมแต่เดี๋ยวกูสงสัยอย่างนึงว่าทำไมเพจนี้ถึงประสบความสำเร็จแล้วทำไมคนอยากจะเข้าห้องกันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ต้องถามลองถามน้องๆดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเพจ copy เยอะมากใช้ชื่อพี่เลยอ๋อมี copy ด้วยมีของห้องปลอม copy นี่ประมาณ 20-30 ห้องคือใช้ชื่อว่านางชื่อนี้เลยค่ะแล้วก็รูปพี่แบบนี้เลยเป๊ะเลยก็เป๊ะเลยก็เหมือนกันทุกอย่างเลยก็แม้แต่ราคาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรอทุกอย่างหมดเลยค่ะอ๋อมีของก๊อปด้วยมีของดูที่ยอด follower ใช่ไหมคะ1,600,000นะตอนนี้นะคะถามในไลฟ์เลยถามในไลฟ์เลยนะว่าทำไมคุณถึงอยากจะเข้าห้องนางหนูใบชาใช่ค่ะทำไมคุณถึงแบบโหยส่งรีเควสขอมาเพื่อที่จะเข้าห้องนี้หรือบางคนที่อยู่แล้วทำไมคุณถึงแบบชอบที่จะอยู่ในห้องนี้มันเป็นเพราะอะไรค่ะนะคะยังไงส่งมาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแฟนคลับของพี่กวางเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเยอะมากแต่ว่าต่อวันก็จะมีคนรีเควสเยอะมากเป็นหลักหมื่นทุกวันจริงๆแล้วมันค้างไว้ประมาณ 3-4 แสนบางคนมาบอกพี่คะ3เดือนแล้วหนูยังไม่ได้เลยสามเดือนยังไม่ได้เข้าทีนี้ไม่เข้าใจกลไก Facebook เหมือนกันถ้าน้องออกปุ๊บแล้วมาเข้าใหม่นั่นคือไปต่อแถวใหม่พี่อู๋จะขายของเสื้อผ้ามือสองอู๋ต้องมาในเพจแล้วอู๋จะพันก็หล่อตั้ง 3-4 แสนคนที่รออยู่กดเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวกดไปทีเดียวแล้วก็ไปทำบุญถวายสังฆทานนี่ๆเขาบอกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าห้องนี้อบอุ่นค่ะขายของง่ายมากขึ้นมากเลยค่ะนะอีกหนึ่งคนบอกว่าชอบพี่ใบชามากค่ะทำให้มีรายได้ใจดีมากนะคะคุณสุมารีบอกว่าสินค้าสวยราคาถูกค่ะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใครอยากสิวหายและมีรายได้มาฟังกันทางนี้เลยนะคะโพสต์หนึ่งครั้งคนเห็นหลักล้านเพิ่มโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้นนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องแทนที่จะไปทำบุญเข้าวัดวันนี้ก็คงกับพี่นางหนูใบชาพี่ความก่อนแล้วแหละคือแสดงว่าการที่โพสต์สองครั้งหนึ่งคนเป็นหลักล้านจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่มันไม่ถึงประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ว่า
โพสต์ของน้องน่าสนใจแค่ไหนใช่ราคาของน้องน่าสนใจแค่ไหนดึงคนเข้ามาดูได้มากก็อารมณ์ง่ายๆก็คือมีคนอยู่ในกลุ่มเนี่ย1,600,000คนถูกไหมคะเขาจะสนใจน้องเขาจะสนใจหรือเขาจะมาดูเนี่ยกี่คนก็แล้วแต่เราแต่มันจะต้องดีมากกว่า Facebook เราแน่นอนคือ Facebook พี่เนี่ยมีคนตาม 100,000 ค่ะเพจส่วนตัวพี่เนี่ย 240,000 ค่ะโอ้โหถ้าสมมติอู๋สนใจเนี่ยอู๋เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบอยากขายอู๋ก็ต้องเข้าไปรีเควสต์อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ก็จะมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะเพจคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มชื่อห้องว่าแบ่งปันเดรสสวยราคาเบาๆดังหนุ่มประชาจริงๆเซิร์ชคำว่าดังหนุ่มประชาก็เจอแล้วล่ะใช่แต่ว่าแล้วถ้ามาถึงเนี้ยมันจะมีให้เราโพสเนี่ยวันนึงเนี่ยมีคนไลฟ์สดขายในเพจเนี่ยเป็นร้อยอ่ะแล้วเราจะทำไงให้ใน100แต่จริงเราไม่ต้องสนใจหรอกคนดูเราไม่เป็นไร10ใน1มาซื้อ10ใน1มาซื้อเราคิดอย่างนี้คืออย่างน้อยเนี่ยใน1ล้านไม่มีต้นทุนเนี่ยใช่ก็จะต้องมีคนเห็นเราอยู่แล้วนะคะเหมือนอารมณ์คล้ายๆตลาดนัดตลาดนัดหัวมุมเนี่ยแหละเราเปิดตลาดมาโอ้โหคนเดินเยอะเลยแต่ร้านเราเนี่ยจะมีคนเข้าร้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเองจัดร้านยังไงแม่ค้าพูดจายังไงแม่ค้าอัธยาศัยดีหรือไม่แบบนี้เลยแต่อย่างน้อยเราส่วนที่ได้ก็คือมันเป็นสถานที่อ่ะถ้าเป็นแหล่งที่ติดลมแล้วอ่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือที่ถามว่าทำไมคนถึงเข้ามาในห้องเยอะ คิดว่าด้วยส่วนตัวเองอ่ะคือไม่ได้หวังผลประโยชน์จากห้องนี้ค่ะไม่ได้คิดเพื่อการค้าไม่ได้เปิดเพื่อเอาประโยชน์แต่เราทำเพื่อสังคมเหมือนกับว่าพอมีคำขอบคุณมาหลายๆคำไม่ว่าจะเป็นที่เล่าให้ฟังเขามาขอบคุณจริงๆบางคนเขาส่งของมาให้ส่งขนมมาให้บอกพี่หนูอยากให้บางทีเราไปทักเราจะซื้อของเนี่ยแม่ค้าไม่ขายเขาบอกว่าพี่หนูอยากให้พี่แล้วก็บอกว่าของซื้อขายนะมันมีต้นทุนหมดที่เกรงใจเขาบอกว่าหนูอยากให้อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็เลยแบบไม่อยากบอกเขาว่าเป็นเราเวลาเราจะไปซื้อของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเราจุดเรามาด้วยจุดประสงค์ดีจริงๆเราไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดร้าน 600,000 คนที่เก็บคนละ10บาทพี่ได้เท่าไหร่แล้วก็ได้เป็น10ล้านแล้วนะใช่จริงจริงเนี่ยแหละจริงๆตอนแรกเนี่ยอุ้ยจะยิงคำถามว่าแล้วพี่กวางได้อะไรจากเพจตรงนี้พี่ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เงินก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรสักบาทที่ถึงบอกว่าเวลาโกงดูแลตัวเองเพราะว่าพี่ไม่ได้มีรายได้แล้วพี่ไม่ได้จ้างแอดมินมาดูแลให้ถ้าพี่เก็บค่าใช้จ่ายน้องคนละ10บาทค่ะอ่ะอย่างมากเพจอื่นเก็บคนละ50บาทค่ะค่ะพี่เก็บน้อยเลยพี่เก็บคนละ10บาทพี่ได้เลยพี่มีเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ใช่จริงๆพี่มีเงินมาจ้างแอดมินดูแลน้องแน่ใช่ค่ะแล้วทำไมแล้วทำไมไม่เก็บอ่ะคะมันหนึ่งเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำการค้าตลาดตรงนี้สองเราคิดว่าเราทำให้คนอื่นอะเราให้สิ่งดีๆคือพี่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็โบกัสกับชอบทำบุญพี่ชอบทำบุญค่ะแล้วพอนี้พี่รู้สึกว่าหนึ่งพี่ทำประโยชน์ให้คนอื่นได้สองพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกดีทุกครั้งใจมันแบบรู้สึกดีทุกครั้งที่แบบมีคำขอบคุณไม่ว่าจะแบบหนูป่วยนะพี่แล้วก็หนูไม่มีเงินเลยก็มีเงินไปหาหมอหนูแบบโดนตกงานมีลูกด้วยสามีทิ้งหนูเลี้ยงลูกแล้วขายของพี่เนี่ยหนูมีเงินซื้อนมให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์กันบ้างนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้มีอาชีพเสริมจากห้องนี้เลี้ยงครอบครัวนะคะพี่ใบชาน่ารักใจดีค่ะขายของง่ายขึ้นนะคะมีของให้เลือกมากมายหลายแบบนะคะถ้าไม่มีห้องนี้คนอีกหลายคนก็ขาดรายได้พี่สุดยอดมากค่ะสิวหายเพราะพี่ใบชาตอบทุกปัญหาสิวเลยค่ะนะคะมีคนเห็นเยอะขึ้นค่ะสิวหายทักเรามาสิคะรายได้ดีมีเสื้อผ้าสวยๆราคาถูกค่ะพี่ใบชาน่ารักมากๆแถมใจดีด้วยนะคะเคยให้กำลังใจกับหนูโดยตลอดรักและเป็นตัวแทนพี่ตลอดไปนะคะซึ้งจังเลยอ่ะติดตามพี่ตั้งแต่โซเชียลแคมแล้วนะคะรักพี่มากๆอยากหน้าขาวไร้สิวทุกอย่างค่ะนะคะแล้วก็สินค้าดีราคาถูกสร้างโอกาสในการขายให้กับทุกๆคนพี่ใบชาใจดีน่ารักมากๆนะคะมีของพร้อมส่งทุกวันค่ะก็มีนะคะพี่กวางเป็นเจ้าของตลาดสวยและใจดีนะคะพี่ใบชาเป็นคนน่ารักเป็นคนกันเองติดตามแต่โซเชียลแคมรักพี่กวางมีข้อความอีกหลากหลายข้อความนะคะเสียตังค์ไปกับเพจนี้มากคือยังไงคะเสียตังค์ไปกับเพจนี้มากช้อปปิ้งช้อปปิ้งกับการช้อปปิ้งนะคะขายของเยอะมากก็ไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าใช่ไหมคะตอนนี้เครื่องสำอางทุกคนเข้ามาขายอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่อยากระบายของเก่าของมือสอง
มีตั้งแต่ขายโต๊ะนี่งานนี่ดูดิดูดิรถก็มีแล้วอย่างบางคนที่อยากจะเป็นสมาชิกอะคะพี่กวางต้องทำยังไงบ้างคะขอเข้ากลุ่มมาเลยแต่ว่าพี่เนี่ยแค่กดคำว่าขอเข้ากลุ่มใช่แต่ว่าพี่อะพอเข้ารับได้1ครั้งเนี่ย 9,800 คน Facebook บล็อกละเพราะว่า Facebook เคยแจ้งพี่ว่ามันเหมือนที่เป็นสแปมพี่คนเดียวเนี่ยสามารถพาคนภายใน1นาทีเวลากดรับอ่ะ 10,000 คนเข้ามาในห้องได้ยังไงคิดว่าเป็นตัวอัตโนมัติใช่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติเนี่ยจะมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้พี่บังตกใจไหมคะคนเข้ามาเป็นล้านเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะเยอะมากขนาดนี้แต่พอหลังๆมาพอเยอะมากขนาดนี้ก็โอเคเพราะทุกวันนี้เนี่ยคือสมัยก่อนโซเชียลแคมอยู่แล้วไปไหนคนก็รู้จักเราอยู่แล้วเด็กๆก็รู้จักเราหมดเพราะว่าเชื่อว่าเด็กๆสมัยก่อนโตมากับพี่อย่างที่เราก็โตมาด้วยกันเนี่ยแหละอย่างที่เล็กซี่เล่าโตมากับพวกพี่เพราะว่าน้องนับอ่ะหลานแพทนะป้าพี่ไปทักเขามาขายเสื้อผ้าในห้องพี่เนี่ยเขามาระบายเสื้อผ้าของแพทด้วยพี่ก็เลยไปทักเขาเขาก็เลยกี้ใส่เอาพี่หนูไปจ้ะหนูตามพี่เนี่ยตั้งแต่ปฐมตอนนี้หนูเข้ามหาลัยแล้วพี่ก็เลยก็ยังตามอยู่จริงว่าโตตามกันมาพี่รู้สึกว่าพี่แก่มากจริงแต่จะบอกว่าคุณบ้านรู้ทันโซเชียลแคมไหมไม่เคยนะที่จะบอกว่าโซเชียลแคมสนุกมากใช่ใช่คนที่ได้โซเชียลสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันนะยังไปไหนมาไหนให้การช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเวลาใครทำธุรกิจเราก็จะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกแล้วกันเมื่อก่อนทั้งด่ากันทั้งอะไรแบบอุ้ยทุกปัญหาของโซเชียลแคมเกิดขึ้นหมดคือมาตั้งแต่รุ่นแรกๆตอนนี้พี่กวางอยู่ในวงการแวดวงตรงเนี้ยกี่ปีแล้วคะพี่กวางโอ้พี่ว่าโซเชียลแคมไม่กี่ปีแล้วเป็น10ปีแล้วไหมพี่7-8 ปีได้7-8 ปีแล้วว่ามา7-8 ปีได้นานมากพี่เป็นสายบล็อกเกอร์ด้วยในเรื่องของความงามในเรื่องของสิวพี่จะมี YouTube ด้วย YouTube พี่มีคนตามอยู่ 54,000 ค่ะ Channel พี่มียอดวิว7 ล้านอ๋อก็คือที่เขาเรียกว่า Beauty Blogger นั่นแหละใช่ค่ะใช่คือพี่ก็จะแบบมีเขียนบล็อกเขียนอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันคืออร่อยอ่ะพี่ใช่แล้วตอนแรกทำแรกเสื้อผ้าอยู่ดีแล้วทำไมถึงหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางแล้วเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้คือตัวเองชอบความสวยของการเป็นนางสาวแล้วก็พอเห็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพี่ยังรู้สึกว่าพี่ก็พี่สาวพี่อ่ะเขาเรียนหมอความหมายอยู่ทำแล้วทีนี้มีวันนึงเขาได้ทุนของสกินของญี่ปุ่นใช่ค่ะทำการแล้วก็ไม่แพงค่ะเราก็เลยมานั่งคุยกันเขาก็เฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยสิวขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนั้นไปทำเลเซอร์ตัวนึงซึ่งหมอเขาจะบอกว่ากลุ่มลูกขุมขนกระชับลูกสิวเล็กแต่พอไปทำเนี่ยไม่ได้ทั้งลูกขุมขนไม่ได้อะไรเลยแต่กลายเป็นว่าได้สิวหนองมาเต็มหน้าประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอเนี่ยได้สิวหนองมาเต็มหน้ารวมทั้งตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นสิวเยอะมากเป็นสิวแบบไม่หายเลยแล้วเราก็รักษาอยู่คลินิกนึงตอนเด็กๆเสียเงินทุกอาทิตย์ซื้อของนู่นซื้อของนี่อาทิตย์นึงอย่างน้อยต้องมีเกือบพันหลายเรื่องแล้วเงินเดือนเราเด็กๆสมัยก่อนกี่บาทเรื่องอะไรนะคะย้อนไป20 กว่าปีที่แล้วโอ้ช่วงที่เราหาเขาเป็นพันแล้วแหละไม่น้อยแต่พี่เล็กเงินเดือนจ้ะไม่ตอนนี้หมื่นแล้วแหละค่าขนมที่แม่ให้หลักพันอยู่เลยแต่ว่าเราเสียอาทิตย์ละ300แต่เวลาซื้อยาทีหลักพันเราก็ไปหากดสิวอบไอ้น้ำทุกอาทิตย์หน้าใสแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเรางกอ่ะเริ่มเป็นเด็กเริ่มเฮ้ยไม่มีเงินเก็บเลยเงินกินขนมเงินกินข้าวแต่ไม่อยากขอพ่อแม่ไงกลายว่าสิวกลับมาเต็มหน้าอีกแล้วพอไม่ไปหาเขาสิวกลับมาเลยเรากับพี่สาวอ่ะก็เป็นปัญหานี้ตั้งแต่เด็กวันนั้นเรามานั่งคุยกันพี่มันก็สอนมาเฮ้ยทำอย่างนี้สิพอเราได้ความรู้มาเราก็เลยเริ่มเปิดชาแนลใน YouTube แล้วทำคลิปแรกก่อนเลยว่ารักษาสิวอุดตันทำยังไงใช้ยาอะไรบ้างเรานั่งอธิบายอันที่พี่สอนเรามาเพราะเรากลัวด้วยความที่หนึ่งเรากลัวเราจะลืมเราขี้เกียจไปถามมันอีกเพราะถ้าถามมันหลายๆรอบมันคงด่าว่าทำไมถึงไม่สนใจเราก็เลยมีความคิดว่าเราอะทำคลิปไว้เพื่อที่จะเปิดฟังเองเวลาที่เราแบบลืมกันลืมกลับมาอ่านคลิปกันลืมกลับมาฟังค่ะเสร็จก็กลายเป็นว่าคลิปเนี้ยมีคนดู 300,000 กว่าคนค่ะ 300,000 กว่าวิวตัวของ YouTube เนี่ยนะค่ะเราก็เลยพอมามีโซเชียลแคมเราก็เริ่มทำโซเชียลแคมเราก็เริ่มออกมาทำในโซเชียลแคมแล้วก็เริ่มมีเด็กๆเข้ามาบอกพี่คะ
หนูนะหาหมอที่ไหนสิวไม่เคยหายหมดเงินไปเป็นแสนหมดเงินไปเท่าไหร่ไม่เคยหายหนูหายเพราะพี่จริงๆหนูขอบคุณเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลักพันคนเอาอะไรมากสมัย5ปีที่แล้วเจอพี่กวางไม่อยากจะโชว์รูปตัวเองยังไงคะพี่โบกัสจะบอกอะไรให้อดีตเคยพังมาก่อนใช่มั้ยคะ5 6ปีที่แล้วแล้วเคยเจอพี่กวางพี่กวางเป็นคนที่ซื้อยาสิวให้นะนี่สมัยหน้าอย่างเงี้ยให้ดูชมได้ดูด้วยให้ดูชมได้ดูด้วยนี่เขาเรียกว่าอดีตเคยพังคือพังจริงๆตอนนั้นพี่โบกัสคือยอมรับว่าช่วงนั้นน่ะเราก็มีชื่อเสียงในโซเชียลแคมมีคนจ้างเรารีวิวเยอะมีชื่อเสียงใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างที่คนซื้อให้จนหน้าเราเป็นอย่างนี้เลยแล้วพอวันนั้นไปเจอพี่กวางพี่กวางก็เลยแนะนำตัวยาตัวหนึ่งก็ใช้จนเนี้ยทุกวันนี้หน้าเด็กเลยเออจริงๆโหนี่หายเพราะพี่กวางเหมือนกันเหรอคะใช่โอ้เดี๋ยวถามพี่กวางก่อนคือปัญหาเรื่องสิวคนเนี่ยเจอปัญหากันเยอะมากค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสิวประเภทไหนคะพี่กวางส่วนมากเลยเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็สิวสเตียรอยเยอะมากเพราะว่าเครื่องสำอางดำตามในเน็ตอย่างที่เรารู้กันเนี่ยสเตียรอยเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วใช่มั้ยพี่เดี๋ยวนี้น้อยยังมันยังเจอนะยังคงมีอยู่แต่ว่าที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นผดเอาผดอุดตันสิวเซียนอักเสบติดสเตียรอยติดปลอดหน้าอุดติดสเตียรอยอุ๊เชื่อว่าหลายคนอ่ะเหมือนแบบเคยใช้เครื่องสำอางที่มีสเตียรอยพอเลิกปุ๊บใช้อะไรก็แพ้หมดเลยใช้อะไรก็ไม่ชนะสักทีว่าอย่างคนที่เป็นสิวเหมือนว่าในเม็ดนึงมี2หัว3หัวนั่นคือสิวอะไรเค้าเรียกสิวอะไรพี่กวางมันมีแบบเป็นสิวหัวช้างก็มีอ๋อค่ะอย่าสเตียรอยอย่าอู้ก่อนแล้วจะแก้ยังไงอะคะคือสเตียรอยจริงๆแล้วเนี่ยในวงการแพทย์เขามาใช้ในช่วงช็อตไทม์สั้นๆในการที่รักษาการอักเสบของผิวหนังในระยะในช่วงเวลาสั้นๆ 5-7 วันสังเกตเวลาเราแพ้อะไรอย่างเช่นสมมติเราทาครีมแล้วเราแพ้เป็นผื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทาครีมเนี่ยจะกลายเป็นหนองมันจะอักเสบกลายเป็นหนองแต่ถ้าเราทาสเตียรอยหรือว่า TA 0.02% เนี่ยไอ้รอยผื่นเนี่ยจะหายไปเรากินยาแก้แพ้เนี่ยมันจะหายไปทีนี้เนี่ยคนติดใจ คือมันทาสิวหนองสิวอะไรมันยุบมันหายคนติดใจแม่ค้าหัวใสเอามาใส่ในเครื่องสำอางหน้าขาวใสด้วยอันนี้หนูใช้อยู่เลยเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้จบเลยค่อยพักแป๊บนึงเพราะหลายคนน่าจะมีปัญหาเรื่องสิวเซรอยด์อู้ซื้อติดให้เลยนะพี่กวางอู้ซื้ออะไรอ่ะเป็นแบบเล็กๆที่คุณหมอให้อ่ะเหมือนแบบทาแก้เซรอยด์อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องใครที่มีปัญหาเรื่องเซรอยด์จะกลับมาพูดถึงเรื่องสิวนะคะฟังให้ดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะสิวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีและอยู่บนใบหน้าเราบางทีสิวมันซ่อนค่ะเห็นด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นสิวแต่มันซ่อนอยู่ใต้ชั้นผิวหนังซึ่งวันนี้ค่ะเรามีของมาแจกพี่กวางเอาของมาแจกด้วยซึ่งอยู่แล้วพี่โบกัสช่วงหน้านะคะให้คุณผู้ชมไปดูก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปยาวๆก่อนเลยนะคะวันนี้เรามีของมาแจกแน่นอนที่อยู่บนโต๊ะนู้นนะคะแจกอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามีกติกาเพราะว่าลิลลี่โซฮอตรีวิวเยอะมากเดี๋ยวมีมาแจกการรวมถึงใครที่มีปัญหาหลากหลายเรื่องสิวกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะอูเชื่อว่าหลายคนหาทางออกไม่เจออูเองก็มีปัญหาเรื่องนี้วันนี้เราจะหาคำตอบนะคะหาทางออกไปพร้อมกับพี่กวางช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะตอนนี้คุณกำลังรับชมชาแนล8ไทยแลนด์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชาแนล8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันปิยะคิดแบรนด์เดินเฉิดฉายในงานมายาอวอร์ด2017ยิงย้วยจอมขโมยซีนเป๊ะปังอลังการเวอร์ทุกงานจ้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์ผู้บริหารกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานคนบันเทิงอีกหนึ่งงานกับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศวงการบันเทิงกับงานมายาอวอร์ด2017ที่เหล่าซุปตาคนดังขนทัพกันมาเดินเฉิดฉายบนพรมแดงในธีมขาวดำสุดหรูหราณ CDC คริสตัลแกรนด์บอลรูมในงานครั้งนี้ยังได้ซุปตาเด็กจากแบรนด์ปิยะนำโดยคุณแกมแก้วคุณหลอดน้องกัสน้องอาชิและน้องมิกนักแสดงนำจากเรื่องสายใยจากพ่อโดยครั้งนี้ผู้จัดอย่างปิยะคิดก็ได้ร่วมกับร้านหมูโชคสุดที่รักบรรยากาศจะน่ารักน่าชังขนาดไหนนั้นไปชมเด็กๆเดินพรมแดงกันเลยค่ะ
ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มาได้ร่วมงานวันนี้นะครับหวานแล้วก็พาเด็กๆมาในทีมวันแม่นะครับแม่กับลูกอะไรเงี้ยครับในคอนเซปต์โบใหญ่นะคะโบย่าใหญ่โบใหญ่มากนะคะวันนี้พี่ย่าพาสาวๆมาเดินพรมแดงนะคะมาในนามของคลับเลิฟนะคะค่ะก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมีความสุขมากเลยค่ะเด็กๆชอบไหมคะชอบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราสร้างสรรค์ให้เด็กนะคะได้มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะกับการมาเดินพรมแดงนะคะคือเด็กของเราค่อนข้างมีความชำนาญนะคะเพราะทางปิยะเนี่ยออกงานบ่อยมากนะคะเราจะไปแทบทุกงานอยู่แล้วนะคะคนเด็กพวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะมีประสบการณ์ค่อนข้างพอสมควรนะคะแล้วก็นอกจากมาเดินในพรมแดงนี้ก็มีละครเทิดพระเกียรติด้วยครับที่เรามาพามาโปรโมทวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้พระเอกของเราฝากค่ะฝากละครนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามผลงานคอมิกด้วยนะครับละครเทิดพระเกียรติเรื่องสายใยจับพ่อนะครับเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของน้องมิกครับฝากติดตามด้วยนะครับได้เก็บมาช่วงไหนกลางเดือนนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เล่นละครเทิดพระเกียรติครับก็ถึงคุณพ่อครับก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยครับเป็นละครเรื่องแรกครับก็คืออยากจะฝากทุกท่านนะคะช่วยติดตามผลงานเพราะว่าผลงานนี้ก็เราได้ทำเป็นครั้งแรกนะคะอยากจะฝากผลงานให้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเรียกว่าเป๊ะปังอลังการเวอร์ทุกงานเลยทีเดียวสำหรับหญิงย้วยแบนกิมจูที่ไม่ว่าเธอจะออกงานไหนงานไหนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนล่าสุดเธอก็มาเดินเฉิดฉายในงานพรมแดงมายาอวอร์ด2017ในชุดดำสุดหรูหราทรงผมเลิศแมนแตนจะเลิศหรูและขโมยซีนขนาดไหนนั้นไปร่วมพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเดินพรมแดงนี้เป็นครั้งแรกเลยจริงเหรอใช่ชุดกับผมก็คือต้องเตรียมความพร้อมให้เป็นอย่างดีจ้าวันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรครับวันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเดินพรมแดงก็ต้องนึ่งชุดดำแต่วันนี้พยายามให้ตัวเองเบาที่สุดเบาเน้นใสๆนะคะลงที่ผมแทนใช่ก็เลยมาลงที่ผมสะพรึงซึ่งปกติก็คือหญิงเยอะก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจ้าแต่ละงานก็สะพรึงทุกงานนะคะคือมันเหมือนกับเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแต่งตัวอยู่แล้วเวลาไปงานไหนหรือว่าไม่ออกงานเราก็แต่งแต่พอเรามาเจอคนที่อยู่ในงานที่เขาแต่งบรรยากาศก็มีความสะพรึงแบบน่ารักเลยทีเดียวรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มีแฟนคลับที่เป็นเหมือนกับให้พี่หญิงย้อยเป็นไอดอลเลยแล้วก็แต่งตัวตามรู้สึกยังไงบ้างคือเรารู้สึกดีใจบางคนก็เอาภาพไปแอบบางคนก็แบบอินบ็อกซ์มาเป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากเลยจ้ะหลายคนก็คาดหวังเวลาหญิงย้อยออกงานต้องอลังเพราะว่าทุกงานคือแบบน่าจดจำทุกงานเลยจริงคือเราเล่นใหญ่ไฟกระพริบไงแล้วทุกคนก็รู้ว่าเวลาที่จะมางานอะไรทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะใส่อะไรมานะถามว่าเครียดไหมบอกตรงนี้ว่าเครียดมากนะจ๊ะก็ผมว่าเราไปจอมโปรโมชั่นทุกงานเลยเป็นเพราะว่าเราแต่งเต็มเหมือนให้เกียรติงานอะแล้วพอแบบความที่เราเต็มมากกว่าเพื่อนไปเจอคนที่เต็มแบบเบากว่ามันก็เลยเหมือนแบบว่าจะได้ซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือแต่งให้เกียรติงานจ้ะว่าคัมเบอร์เป็นดาราหลายคนใช่เป็นแต้วน้องแต้ววันนี้ก็มาเชียร์น้องแต้วด้วยเมื่อกี้จะน้องแฟนคลับบอกว่าทำไมพี่ยุ้ยไม่ใส่ชุดแต้วมาบอกตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนระหว่างแต้วกับหญิงยุ้ยทางเราก็เป็นตัวเองดีกว่าวันนี้ก็มาเชียร์ดาราทุกคนแล้วก็คัฟเวอร์ละครหรือว่านักแสดงอะไรที่เป็นกระแสเนี่ยเราก็ชอบแต่งหน้าทำผมอยู่แล้วเราก็คัฟเวอร์ตรงนั้นไปในตัวเลยตามเพจของพี่กวางมากันเยอะมากหลายคนก็บอกรักพี่กวางมาก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 
บางคนก็โหยรักพี่กวางใช่ไหมทุกคนทำไมเขาถึงรักพี่กวางขนาดนี้เป็นเพราะอะไรอ่ะพี่กวางอันนี้ไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำให้เขามีรายได้แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปจู้จี้จุกจิกหรือว่าเราไม่ได้เอาอะไรไปแลกเปลี่ยนพี่ขอเงินนะพี่ขอค่าข้าวพี่ขอค่าพื้นที่ขายของคือเราไม่ได้ทำแบบนั้นไงไม่ได้หวังผลประโยชน์ใช่ทำด้วยใจใช่ทำด้วยใจแต่มันเหนื่อยนะคะกับการที่ต้องคุมคนกับการที่ต้องมานั่งกดรับใช่ค่ะเหนื่อยไหมคะพี่มีบางครั้งก็ถูกเบื่อเหมือนกันบางครั้งก็ขี้เกียจกดก็มีบางครั้งช่วงที่วงล้อพาเพลินเยอะๆก็มานั่งตรวจแล้วก็ลบออกค่ะเหตุผลที่ไม่ให้ขายเล่นการพนันเพราะว่าห้องเป็นห้องใหญ่แล้วคนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์มีรายได้มีผลประโยชน์จากห้องที่ในทางที่ดีอ่ะเยอะอย่าให้ส่วนเสียนิดหน่อยเนี่ยทำให้ห้องมีปัญหาเกิด Facebook ขึ้นมาว่าเอ้ยคุณเล่นการพนันขอปิดห้องมันก็จะมีปัญหาก็จะแยกกันไปทั้งหมดก็คนที่แบบมีรายได้เขาก็จะขาดรายได้กันไปค่ะก็คือเราก็เลยอยากจะรักษาส่วนใหญ่ไว้ก็อาจจะทำให้ส่วนน้อยพวกเล่นการพนันไม่ชอบพี่ค่ะก็เลยคัดส่วนน้อยออกไปอย่างนี้นะคะแต่ว่านะวันนี้อู้เห็นมีพี่กวางพกของมาเยอะมากในรายการนี่คืออะไรบ้างคะพี่เดี๋ยวเราจะมีแจกแล้วก็จะมีแจกในรายการด้วยขอตามทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอะไรบ้างพี่กาหยิบมาตัวนึงก่อนมีอะไรบ้างตัวนี้คืออะไรครับพี่กวางคะตัวนี้เป็นครีมทาผิวค่ะตัวนี้เป็น EE ทาตัวค่ะทาปุ๊บขาวปั๊บแล้วก็มีสารกันแดดด้วย EE ปกติเคยได้ยินแต่ BB CC แล้ว EE นี่คืออะไรคะพี่กวางจริงๆคือมันคือ Energy Enhancing ค่ะเรียกว่าคือบางสุดแล้ว AA สมัยก่อนคือหนาพอ BB เริ่มบางลงมา CC บางน้อยหน่อยค่ะดีๆก็บางลงมาหน่อยตัว EE นี่คือบางสุดบางเฉียบเลยบางสุดแต่ยังคงแบบ cover ขาวใสเปิดปิดได้อ๋อเดี๋ยวเราเปิดสายนะพี่เล็กเปิดสายเดี๋ยวเราเปิดสายนะคะใครอยากได้นะคะ EE ก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์02-942-3319 02-942-3498นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่า EE เนี่ยเมืองไทยรู้จักแต่ถ้าพม่าเขาไม่เรียก EE นี่คะเขาเรียกมามาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะที่น้องเขามาเขียนไว้ใช่ไหมคะคือตัวพี่มัมมาภาษาพม่าแปลว่าพี่สาวเขาเรียกพี่ว่าอีอีมัมมาเขาจะเรียกว่าพี่กวางอีอีมัมมาคือพี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีอีที่พม่าพม่าส่วนใหญ่จะรู้จักพี่เขาก็จะแบบพม่าในประเทศส่วนใหญ่จะรู้จักพอเห็นหน้าก็จะเรียกอีอีพิเศษต้องใช้บ้างได้ไหมอีอีมัมมามีสายมาค่ะโอ้เรามาเร็วมากพาปุ๊บขาวปั๊บอันนี้คือคนที่ได้คือได้ตัวนี้ใช่ไหมคะได้อีอีนะคะพาปุ๊บขาวเลยแล้วตรงนี้มันจะไม่เหนอะหนะไม่ใช่ไหมจะบอกให้เวลาพี่ออกงานก่อนพี่ก่อนให้มาออกงานก็ใช้ตัวนี้นะแล้วก็กันน้ำด้วยอ๋อกันน้ำด้วยต่อให้ไปเล่นน้ำทะเลก็ลงน้ำได้เออเลิศมีกันแดดด้วยใช่ไหมคะกันแดดใช่ไหมคะมาลองเลยลองพี่เอบวกคือตัวนี้เทสมาแล้วไปทั้งอียิปต์ตุรกีตะลุยมาทุกอย่างไม่ดำอ๋อไม่ดำอ่ะมีสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่อูค่ะโอ้คุณแม่เนี่ยขาวเต็มทีฮัลโหลเห็นไหมเห็นไหมค่ะเห็นกล้องไหมสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพัชรปภรค่ะพี่โอ้พี่ถึงยังไงพัชรปภรนะคะรายการเราเองโอ้โทรไวมากเลยอ่ะพี่โอ้พี่โอ้วันนี้เนี่ยสินค้าตัวแรกของพี่กวางเราแจกเป็นตัวซีซีกิมพี่โอ้ดูผิวหนูนะพี่โอ้เห็นไหมเห็นโอ้พี่บอกนะต้องจับเปลี่ยนผิวใสไร้ลูกคุ้มลูกผลเลยเนาะข้างไหนไม่ทาเห็นชัดเจนมากเห็นไหมลบขาวเนียนด้วยนะพี่กวางทำไมถึงขาวเนียนแบบนี้เพราะว่าในส่วนผสมส่วนประกอบของ EE ครีมมีอะไรบ้างคะมันจะมีพวกไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้เราขาวขึ้นดูดิอู้แล้วดูดิแต่ว่าขาวถาวรนะมันหมายความว่าเราล้างกับผิวจริงเราจะค่อยๆขาวขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งแบบบำรุงแล้วกันแดดอ๋อบำรุงด้วยกันแดดด้วยนะหลังจากที่เราล้างออกไปเรียบร้อยผิวเราก็จะขาวขึ้นขาวขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปการดูแลตัวเองด้วยนะคะจริงๆข้อดีมันปรับสีผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทาขนาดอู้เองเนี่ยเป็นคนที่แบบผิวขาวเหลืองอยู่แล้วคุณผู้ชมดูพอทาปุ๊บแบบผิวเนียนเลยอ่ะเนี่ยขาวเลยอ่ะค่ะคือคุณเห็นความแตกต่างพี่อู้อย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวฝากที่อยู่ไว้นะคะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะพี่อู้ดีใจด้วยอันนี้เรากี่รางวัลครับพี่กวาง EE ครีมอันนี้1รางวัล1รางวัลค่ะพี่อู้พัชรปภรได้ไปแล้วนะคะอ่ะอันต่อไปหยิบอาจารย์ฝากท่ามันเท่ากันเดี๋ยวพี่เล็กนะคะค่ะจะไม่เหนื่อยด้วยขอบคุณค่ะคือแขกรับเชิญหน่อยคุณแขกคุยกับสายที่โทรมาหน่อยพี่อุ้มเดี๋ยวติดต่อไลน์ไปนะอย่าเพิ่งวางนะมีสายต่อไปอีกใช่ไหมคะใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะคุยไปด้วยแจกไปด้วยนะคะตัดสายบ้างก็ได้ค่ะต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียกสายทีละสายเนาะค่ะจะถามก่อนที่เท่าไหร่อะคะพี่กวางอุติดใจมากเลยอะ389ค่ะ389แล้วไม่เหนื่อย
ไม่เหนียวคือตัวนี้ดังมากที่พม่าอ๋อดังมากที่ประเทศพม่าด้วยพม่าก็เลยเรียกคือมีคนพม่าตามที่เยอะพอสมควรแล้วสินค้าพี่ก็เลยเป็นที่รู้จักที่พม่าเราก็จะเรียกพี่ว่าอีอีมะมะนี่นะฉายาเลยอีอีปรินเซสอะไรอีอีมะมะอีอีปรินเซสนะคะนี่อ่ะพี่โบกัสทาเรียบร้อยแล้วของอู้ยังแบบขาวหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างยังเหลืออยู่เลยอ่ะคือทาแล้วต้องทาสองข้างไงอย่าทาข้างเดียวมาตัวต่อไปดีกว่ามันเที่ยวนะคะมันเที่ยวต่อไปตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้ก่อนเลยอะไรล่ะสิวสิวเออชุดปากสิวชุดปากสิวเลยสิวสำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะอะไรยังไงบ้างครับพี่กวางคะโอเคค่ะวันนี้ชุดปากสิวนะคะ3ตัวนี้ค่ะคือเนี่ยหลักใหญ่เด่นๆเลยเนี่ยเพราะว่าน้องมาปรึกษาพี่เรื่องสิวเยอะมากแล้วช่วงก่อนเนี่ยเป็นสเตียรอยด์แล้วเป็นหนองเยอะมากแล้วก็เราก็เลยคุยกับพวกทาง lab R&D แล้วก็ทางคุณหมอก็ขอให้คิดค้นน่ะตัวที่ช่วยเรื่องสิวได้ดีที่สุดหายเร็วที่สุดเพราะปกติเนี่ยตัวเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ที่เราเคยแนะนำไปสมัยก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนกว่าจะหายกว่าจะหายทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันย่นระยะเวลามาได้เยอะมากประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็ดีแล้วบางคน10วันดีละโอ้โหมีสายรอแล้วจ้าเดี๋ยวแจกอันเดียวก่อนนะนี่แจกอะไรเดี๋ยวถามคนครับอันนี้แจกกี่รางวัลคะ1รางวัลอันนี้แจก1รางวัล1รางวัลคือเซตนี้เลยเซตนี้ค่ะโอ้เซตนี้เหรอโชคดีมากคือแค่1ถึง2เดือนก็จะรู้สึกสวัสดีค่ะ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 ค่ะสวัสดีค่ะได้มั้ยคะสายเข้ามาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้มั้ยคะระหว่างรอเสียงสายอยู่ถามก่อนอันนี้เราใช้ยังไงอะคะพี่กฎหมายถือว่าถ้าเกิดเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องสิวอุดสามารถเลิกตัวนั้นแล้วมาใช้ตัวนี้ได้เลยหรอได้ค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งมากในเรื่องของสิวอักเสบคือสิวอักเสบในปกติสมัยก่อนเราจะทาพวกครีมได้ไมซินจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันตัวนี้เนี่ยบางคนวันเดียวยุบข้ามคืนยุบบางคน3วันคือไวเทียบเท่าฉีดและที่สำคัญที่สุดคือยุบแล้วอ่ะไม่ทิ้งหลุมไว้เนื่องจากหลุมสิวเนี่ยหลุมสิวเกิดจากสิวอุดตันที่โดนแบคทีเรียมากินแล้วเกิดการอักเสบแบบรุนแรงมากจนยุบตัวเป็นหลุมทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีสารต้านการฆ่าเชื้อคือแอนตี้อินเฟมที่เยอะที่สุดในท้องตลาดเรากล้าพูดเลยว่าของเราเยอะมากนี่มีสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมเอ่ยตอนนี้สายตายไปตายไปคนโทรมาเยอะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสายน่าจะมีปัญหานะคะระหว่างรอสายอย่าพูดเพิ่มเติมตัวนี้มันประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการฉีดสิวเลยใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราไปฉีดครั้งนึงเนี่ยเราหมดเงิน 2-300 แถมยังเสี่ยงการเป็นหลุมด้วยเสี่ยงการติดสเตียรอยด์แต่อันนี้น้องทาเนี่ยมีแต้มติดไว้ยุบทันทีแถมเวลาน้องไปเมืองนอกไปต่างจังหวัดอาจจะไม่มีคลินิกฉีดสิวอ่ะมันเป็นแบบของประจำบ้านที่เราต้องติดตัวไว้ติดตัวไว้เลยนะครับเซตนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับพี่กวางคะเซตนี้1,320ค่ะวันนี้เราจะให้1,320นะคะแล้วตัวสีแดงเนี่ยอันนี้ดังมากในเรื่องของรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวคนเป็นสิวจะทิ้งรอยแดงรอยดำเยอะมากทีนี้สมัยก่อนเนี่ยสอนเลยว่าในการรักษาสิวเนี่ยรักษาสิวให้หายขาดก่อนถึงจะทาลดรอยได้นั่นมันนานมากเลยกว่าหน้าเราจะใสก็เลยคุยกับคุณหมอว่ามีคิดค้นไหมอ่ะมีสายมามีสายมาแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ไหมคะสายหลุดสายต้องมีปัญหาแน่เลยอ่ะเออเช็คเสียงสายนิดนึงระหว่างรอเสียงจากสายนะคะมาสีแดงตัวนี้ก็คือลดรอยแดงรอยดำเราก็เลยคิดค้นมาว่าตัวนี้สามารถทาได้ในช่วงที่รักษาสิวเรียกว่าสิวหายรอยแดงรอยดำก็หายพร้อมกันเนื่องจากว่ามันเป็นเซรั่มที่เป็นน้ำเหตุผลที่ไม่ให้รักษารอยดำตอนช่วงมันสิวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพวกเจลพวกครีมแล้วมันเป็นหนองมันเข้าไปแฉะพอแฉะมากๆเนี่ยแบคทีเรียก็ยิ่งเข้ามากินมากขึ้นสิวมันก็ไม่หายแต่ตัวนี้มันเป็นน้ำมันซึมหายไปเลยมันไม่แฉะผิวอันนี้ทาทั้งหน้าเหรอคะทาทั้งหน้าแล้วก็เน้นตรงจุดดำส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยใช้ในเรื่องของคนที่ติดสเตียรอยด์มาทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงอันนี้มีส่วนผสมของเบต้ากูแคนตัวนี้เลิศมีสายมีสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคุณอะไรคะตาลค่ะอะไรนะคะค่ะคุณปรางนะคะปรางค่ะต้อเต่าสระอาลอลิงค่ะใช่ค่ะคุณตาลจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการเป็นแฟนคลับพี่กวางหรือเป็นแฟนคลับรายการเราคะเป็นแฟนคลับพี่กวางค่ะแฟนคลับนางหนูใบชานะคะติดตามนางหนูใบชาที่เพจไหนบ้าง
นั่งหนูใบชาเพจกับขายเดสอะค่ะแบ่งปันเสื้อผ้าค่ะเพจจริงเพจปลอมคะเพจจริงค่ะตอนนี้ก็รู้ว่าเพจจริงเนี่ยคนตามอยู่ที่เท่าไหร่แล้วล้านหกล้านเจ็ดแล้วค่ะเฮ้อันนี้คือตัวจริงคุณตาลขายอะไรไหมคะในห้องนั้นอ๋อก็นานๆจะลงสักทีแต่ส่วนมากจะเป็นซื้อซะมากกว่าค่ะอ๋อเป็นผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ปัญหาเรื่องสิวอะไรแบบนี้บ้างไหมคะอ๋อใช้ตามพี่กวางค่ะตอนนี้มีเบนแซกติดบ้านตลอดเวลากับทีเอค่ะแล้ววันนี้รู้ไหมว่าจะได้รับอะไรที่โทรมาเนี่ยได้เซ็ตสิวค่ะพอดีเลยรับไปเลยเขาบอกว่าเซตนี้หลายคนมีชื่อด้วยนะเป็นเซตปราบสิวใช่เรียกว่าเซตปราบสิวสเตียรอยค่ะใช่ค่ะตอนที่สิวกำลังขึ้นมาดีเลยค่ะส่วนมากจะถามพี่กวางเป็นพวกสิวฮอร์โมนที่ค้างมากกว่าอ๋อสิวฮอร์โมนเนี่ยเอาตัวสีม่วงเนี่ยไปทาค่ะค่ะเพราะว่าแต่จะบอกก่อนว่าสิวฮอร์โมนเนี่ยการรักษาคือปลายเหตุทายาคือปลายเหตุต้นเหตุคือฮอร์โมนตราบใดที่น้องยังไม่สามารถรักษาต้นเหตุคือกินยาปรับฮอร์โมนแต่คือปรับตัวฮอร์โมนคือชอบเป็นสีวักเสพบ่อยๆใช่ก็คือตัวกลางนี่เลยค่ะใช่ใช่ค่ะจะเป็นกล่องสีม่วงหนูรออยู่หนูชอบไปเล่นไลท์แต่ไม่ยังไม่ได้วิธีการทาก็คือทาแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงค่ะนี่เหลืองแดงแล้วก็ม่วงนะเหลืองเนี่ยไม่ใช่ตู้เย็นทำให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ทำให้คนที่ติดสเตียรอยมาเนี่ยแพ้อะไรง่ายๆเนี่ยแพ้ยากขึ้นโอ้เพราะมันเป็นเบต้ากูแคนอ๋อเป็นทำให้ผิวแข็งแรงนี่ไงที่ตอนเด็กๆเราดูนมอ่ะนมตัวไหนที่ส่วนผสมของเบต้ากูแคนเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกนะเป็นภูมิแพ้น้อยลงนะเช่นเดียวกันเรามาทาผิวเนี่ยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวเราถ้าไม่ใช่ตู้เย็นได้ไหมพี่กวางต้องควรใช้ตู้เย็นเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยต้องแช่ตู้เย็นต้องใช้ความเย็นเข้าช่วยคือแม้กระทั่งผิวที่แบบแพ้สเตียรอยด์หนักๆก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ค่ะแนะนำตลอดเลยว่าให้ผมสร้างการทาครีมใช่ไหมคะทาตัวแรกเนี่ยให้เป็นตัวนี้ก่อนเพราะเป็นน้ำตัวนี้มันจะหนืดกว่าชุ่มชื่นกว่าค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยเหมาะคนเป็นสเตียรอยด์เพราะคนเป็นสเตียรอยด์เนี่ยหนองทั้งหน้าปวดแสบปวดร้อนเจ็บหน้ามากตัวนี้มีความเย็นซึ่งเป็นส่วนผสมของเมนทอลที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ว้าโอเคนะคะคุณพี่อย่าลืมฝากที่อยู่ไว้นะคะคุณฟางอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวขอที่อยู่หลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียกสายนะคะทีมงานขาเราเดี๋ยวเราค่อยเรียกนะคะเราขออนุญาตพูดเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดสายว่าปัญหาของแต่ละคนคืออะไรบ้างแล้วค่อยเรียกมาค่อยสายค่อยเข้ามาเนาะตัวต่อไปดีกว่าค่ะนะคะอันนั้นคืออะไรให้อีกนี่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 สำหรับคนอ้วนโซสลีมตัวนี้เป็นตัวลดน้ำหนักค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยตรวจในแลบและในแลบวิทยาศาสตร์การแพทย์เมืองไทยเนี่ยไม่พบสารอันตรายค่ะคือหลักการเนี่ยก็จะแบบมีพวกถั่วขาวช่วยบล็อกเบิร์นแป้งไขมันถั่วขาวบล็อกเบิร์นแป้งแล้วก็มีพวกกรีนทีใบชาเขียวแล้วก็พวกผงตะบองเพชรผงตะบองเพชรเนี่ยจะทำให้ลิ้นเราเนี่ยอยากอาหารน้อยลงแล้วแบบพวกแอลคาเนทีนแล้วก็พริกไทยดำส้มปล่อยส้มแขกก็จะถ่ายบ่อยนิดนึงทำให้ระบบขับถ่ายดียิ่งขึ้นคือปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาเราทานเลย1เม็ดกล่องนึงเราได้ 3-5 กิโลแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินยาลดน้ำหนักมาโชคโชนมากดื้อยาแล้วเนี่ยกล่องนึงทาน2เม็ดหรือไม่บางทีเนี่ยก่อนมื้อหนักๆเช่นจะไปทานหมูกระทะเราสามารถทานก่อน15นาทีถึง30นาทีมันจะขับถ่ายแล้วก็มีไขมันออกมาค่ะอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยไม่มีเอฟเฟคคือไม่มีคือจากรีวิวที่ผ่านมาคนที่ใช้มาคือเขาบอกว่า1กล่องลดได้ประมาณ3กิโลเลยค่ะจริงๆลดได้ประมาณ3กิโลอยู่ที่การควบคุมของตัวเองด้วยวินัยของตัวเองอยู่ที่วินัยของตัวเองและการออกกำลังกายด้วยไม่แนะนำให้พึ่งยาน้ำหนักหมดทุกอย่างยาลดน้ำหนักเนี่ยเขาช่วยบล็อกเบิร์นสิ่งที่เรากินเข้าไปทำให้อัตราการเผาผลาญเมตาบอลิซึมเราดีขึ้นระบบขับถ่ายเราดีขึ้นทานมาแล้วไอ้พวกไขมันเนี่ยเขาดูดแล้วก็ขับถ่ายออกมาไอ้พวกที่จะดูดซึมไปใช้เนี่ยน้อยมากตัวนี้890ค่ะ890มีกี่แคปซูลครับ30เม็ดค่ะทานได้1วันค่ะอ๋อทานได้1เดือนพอชูท้องมาปุ๊บสายเข้าเลยจ้ะสายมาแล้วเรียบร้อยแล้วยังไม่เรียกเลยมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วไวมากตอนนี้ไม่ให้รอสายแล้วนะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยค่อยเรียกนะคะสวัสดีค่ะทีมงานเช็คเสียงนิดนึงสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงมาแล้วค่ะถ้าเสียงยังไม่มาเดี๋ยวเราอาจจะแบบไปอีกสายนึงเลยนะสวัสดีค่ะฮัลโหลต้องบอกแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยสายโทรเข้ามาซ้อนกันเยอะมากนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายหลุดกันเกิดขึ้นได้นะคะห้ามโกรธห้ามด่ากันนะคะสำหรับคนที่สามารถฝ่ามรสุมมาได้จนมาถึงด้านในสตูของเรานะคะ
ใช่ต้องขออภัยด้วยนะที่อาจจะรับได้ไม่ครบทุกท่านและจัดไม่ครบทุกท่านเพราะของมีจำนวนจำกัดจริงๆระหว่างนี้ระหว่างรอเสียงจากสายนี้พูดถึงอันนี้ก่อนก็คือแล้วสมมติคนที่ลดไปแล้วแล้ววันนึงเขาแบบโอ้ยได้น้ำหนักที่พอดีแล้วอันนี้สามารถหยุดได้เลยไหมคะจะมีเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงหยุดได้ก็เอฟเฟกต์ที่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าคนเราไม่กินแบบคนทนใจมานานไม่ได้กินของที่ชอบอัดอั้นมานานพอเลิกยาปุ๊บมันไม่มีผงตะบองเพชรที่ทำให้ลิ้นรู้สึกว่าชาไม่อยากแล้วปุ๊บคราวนี้กินอะไรก็อร่อยไปหมดตะบะแตกก็ตะบะแตกก็ที่เขาเรียกว่าโยโย่งโยโย่อะไรแบบนี้กันไปตะบะแตกไม่พอแล้วแถมไม่มีตัวมาช่วยในการเรื่องของเผาผลาญมากขึ้นดูดไขมันก่อนที่จะขับถ่ายออกมาตอนนี้มีสายมาแล้วสวัสดีค่ะไม่มีตัวมาช่วยในการเรื่องของเกาะสายไว้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทำไมบางคนสายมันหลุดเนาะสายมันหลุดเพราะว่าวันนี้คนโทรเข้ามาโทรกันเยอะมากนะคะให้เราสวัสดีค่ะก็เกาะสายประมาณนี้นึงสวัสดีค่ะโอ้โหทำไมแต่ไปเลยแต่ไปเลยสายหลุดสายหลุดมาเลยเรารอสายเลยนะคะไม่มีดวงสายใหม่มาเลยนะคะสวัสดีค่ะรีบโทรมาเลยนะผู้ชมขานะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะสามารถพูดคุยกับเราได้สดๆตอนนี้แจกนะคะชื่อเต็มๆคือ EE โซสลิมค่ะ EE โซสลิมนะคะแล้ววิธีการใช้ตัวนี้พี่กวางเราก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะไม่ค่ะจริงๆแล้วน้ำหนักเราพอดีแล้วเราหยุดได้พอหยุดได้แต่เราจะต้องหลังจากนั้นเราต้องคอนโทรลเรื่องของการกินกับเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมอย่างนี้สายมาแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะได้มีเหรอบางทีมันมีปัญหาในเรื่องที่ระบบไหมตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าสายมันเข้ามาซ้อนกันใช่สายแล้วระบบมันเริ่มรวนนะคะมายังคะสายเดี๋ยวรอสายต่อไปแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้โชคดีนะคะคุณอะไรคะชื่อมาริกาค่ะคุณมาริกานะคะคุณมาริกาใช้เฟซบุ๊กว่าอะไรอ่ะอะไรนะคะใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าอะไรคะชื่ออะไรนะคะใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าอะไรคะเปิดทูบอ๋อถามนิดนึงว่าน้ำหนักตัวตอนนี้ของคุณมาริกาน้ำหนักเท่าไหร่คะอ๋อน้ำหนักเหรอคะตอนนี้อยู่ที่51ค่ะ51ก็หุ่นดีอยู่แล้วนี่แต่ว่ามันก็มีไขมันที่บางส่วนนะคะตรงหน้าท้องอะค่ะอ๋ออยากลดลงเหลือเท่าไหร่คะจาก51 49จริงๆ49กำลังแบบว่าสแลนเดอร์เช้งกระเดะเลยค่ะ49กำลังดี49กำลังดีค่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้อยากจะลดสักประมาณ 2-3 กิโลอย่างเงี้ยวิธีการรับประทานต้องยังไงอะคะก็คือถ้าไม่เคยทานยาลดน้ำหนักมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะเป็นคนแบบไม่มีเขาเรียกอะไรคะไม่อ้วนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอยู่ตลอดด้วยเริ่มที่1เม็ดค่ะตื่นเช้ามาทานก่อนเลย1เม็ดใช่ค่ะอ๋อค่ะ1เม็ดแล้วยังรู้สึกว่ายังอยากอาหารมากอยู่อ่ะสามารถเพิ่มเป็น2เม็ดได้อ๋อได้ค่ะค่ะวันนี้ดีใจด้วยแต่เพิ่งวางสายนะคะดีใจค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ความบ้างคุณมาริกาค่ะค่ะอยากจะบอกอะไรนางหนูใบชาบ้างคะค่ะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเกี่ยวกับสุขภาพก็อยากให้แบบว่าทานอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างอย่างน้อย3ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะค่ะแล้วอยากจะให้พูดถึงนางหนูใบชาค่ะค่ะไปปกติเป็นแฟนคลับพี่กวางป่ะคะอ๋อค่ะก็ผลิตภัณฑ์ก็แบบว่าช่วยในการแบบว่าควบคุมแล้วก็ทำให้สุขภาพสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะคะที่อยู่ไว้นะคะค่ะที่อยู่ไว้หลังมาเลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะต่อเรามาเมาส์กันต่อเลยนะคะสุดมาเมาส์กันก่อนเอาแจกของก่อนเราเมาส์ก่อนนะท้ายจะหมดเวลาแล้วเวลาได้10นาทีอันนี้คืออะไรคะพี่กวางลิปสติกค่ะลิปสติกโหมีหลายสีมากเลยอ่ะสีเลิศค่อนข้างฟุ้งฟิ้งนะเจ้าหญิงมากคือทุกตัวที่เราออกมาเนี่ยเราอยากใช้ด้วยตัวเองค่ะเราเล็งถึงความแบบให้พกในกระเป๋าแล้วควักออกมาแล้วมันดูดีค่ะน่ารักน่าใช้มากคือแพ็กเกจขวดทั้งหมดเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยดูเป็นเจ้าหญิงใช่ค่ะคือสีแตกต่างกันยังไงบ้างคะดูเลยครับสายใหม่อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอพูดก่อนนะคะก่อนแป๊บนึงเนาะแต่ละสีส่วนมากก็สีแจ๊สสดๆเพราะว่าเรา made in Korea ผู้หญิงเกาหลีแต่งหน้าน้อยแต่ปาก
สดปากเด่นแต่ว่าสีที่ชอบเนี่ยค่ะสีบีดก็คือสีที่ทานะคะแล้วก็โบกัสทาเนี่ยค่ะอันนั้นคือสีอะไรคะของโบกัสสีสีนี้สีนี้สีนี้อ๋อสีทูเลิฟค่ะเป็นสีชมพูเลิฟนะคะก็สีก็มีหลายเฉดขออนุญาตดูสีเฉดสีนะคะว่ามีสีอะไรบ้างน่ารักมากอ่ะคุณผู้ชมดูค่ะนะคะมีอยู่6ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็เฉดสีเป็นแบบนี้ค่ะ6สีดูปากพี่โบกัสสีแบบเลยแล้วเป็นแบบที่รู้สึกว่าไม่หนักปากเลยด้วยนะเลิศไม่ปากแห้งเลยเป็นเนื้อแมทใช่มั้ยคะเป็นแมทแห้งแล้วก็แบบกินน้ำไม่ติดขวดน้ำโอ้แต่ว่าดูสีแล้วแบบมันไม่เป็นขุยมันไม่อะไรเงี้ยมันเนียนสวยมากเลยคุณผู้ชมแพ็กเกจก็น่าใช้มากเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะสั่งพี่กวางเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวจะไปแจกตัวแทนอันนี้ปกติราคาเท่าไหร่คะพี่กวาง395ค่ะ395บาทแต่ได้ทั้งหมดนี้ไปเลยอ่ะคุ้มมากอ่ะผู้โชคดีของเราในวันนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วรออยู่แล้วคือวันนี้ไม่ต้องเรียกสายหรือคุยแบบโทรมาเยอะมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สี่สายครบแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องดาด้าค่ะน้องดาด้าโทรจากที่ไหนคะปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีปราจีนบุรีปกติเป็นแฟนคลับพี่กวางหรือเปล่าเป็นค่ะนี่น้องดาด้าอายุเท่าไหร่ลูกอายุ18ค่ะอายุ18อุ้ยเป็นสาวแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะเรื่องสิวค่ะเรื่องสิวเป็นสิวยังไงลูกเป็นสิวผดค่ะสิวผดอะพี่ความสิวผดต้องดูแลยังไงบ้างคะสิวผดเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าอยากให้ผดหายเร็วมากที่สุดค่ะไปร้านขายยาแล้วก็ซื้อ TA 0.22% ทาบางๆเช้าเย็นไม่ต้องล้างออกทาได้แค่5วันหลังจากนั้นให้เลิกค่ะหยุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคีโตคอนาโซนแทนแล้วแต่ว่าคนเนี่ยมักไม่เป็นผดอย่างเดียวมักจะเป็นผดร่วมกับอุดตันแต่ชอบคิดว่าแล้วฉันเป็นแต่ผดฉันเป็นแต่ผดรักษาแต่ผดหน้าไม่เรียบไม่หายทำไมยาไม่ดีพี่แนะนำไม่ดีเพราะว่าน้องไม่คิดถึงในเรื่องของการรักษาอุดตันร่วมด้วยนะคะน้องดาด้าฟังนะคะแล้วก็ไปดูแลตัวเองด้วยเนาะวันนี้ดาด้าพิเศษมากวันนี้ดาด้าได้นี่ค่ะได้ลิปค่ะเป็นลิปจากแบรนด์อะไรเอ่ยอีค่ะเป็น EE ลิป EE ลิป EE ลิปนะคะค่ะวัยกำลังใช้เลยลิปไวน์เซ็ตจริงๆแล้วนี่มันออกแบบมาให้คล้ายขวดวายอ๋อขวดวายแต่ว่าเป็นขวดวายสีชมพูว้าวเลิศไหมอ่ะน้องดาด้าดีใจไหมคะดีใจค่ะนายขอเสียงดีใจหน่อยได้ไหมคะดาด้าโย่เออนั่นค่ะกำลังจะแบบอยู่ในวัยเปลี่ยนจากเด็กเป็นเฟรชชี่เข้าปีหนึ่งพอดีอย่างนี้วัยกำลังใช้ได้เลยอย่าลืมฝากที่อยู่ไว้กับหลังไมค์นะคะค่ะอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวคุยกับทีมงานนะคะน้องดาด้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าแฟนคลับเนี่ยมีหลากหลายวัยส่วนใหญ่แฟนคลับจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะพี่ดาด้าเอ้ยไม่ใช่พี่ดาด้าถ้าสมัยก่อนตอนเล่นโซเชียลแคมของเราแฟนคลับเราเป็นเด็กมัธยมมัธยมแฟนคลับเราเนี่ยเป็นเด็กตั้งแต่อายุ12 13ค่ะมัธยมเยอะมากๆเลยเล่นหยิบมือถือเป็นก็เป็นแฟนคลับพี่กวางแล้วคือช่วงเป็นวัยสิวไงค่ะใช่แต่มาพอตอนเนี้ยแฟนคลับอาจจะเปลี่ยนละเป็นผู้หญิงไปทำงานที่ข้างคลายเสื้อผ้าคือโตไปพร้อมๆกับพี่กวางอย่างนี้จากเด็กๆก็โตขึ้นมาโตขึ้นมานะคะจะแบบสมัยก่อนจะเป็นแฟนคลับที่แบบชอบการแต่งตัวสไตล์เราชอบพี่แต่งตัวฟุ้งฟิ้งแบบนี้อยากได้ชุดพี่ขายมือสองให้หน่อย อย่างนี้เลยนะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะใครที่อาจจะเพิ่งมาหรือใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Facebook ต่างๆนะคะให้พี่กวางฝากนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีหลากหลาย Facebook มากเลยก็ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นกมลรัตน์เต็งรุ่งโรจน์ค่ะอันนี้เปลี่ยนชื่อไม่ได้ Facebook บังคับก็ต้องใช้ชื่อจริงชื่อนี้เลยเพราะว่า Facebook บอกว่าเราเป็นบุคคลมีชื่อเสียงจำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆค่ะก็เปิดเผยชื่อตัวตนนี้ทุกอันนี้ถือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวห้ามเปลี่ยนชื่อค่ะค่ะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่เพจก็จะเป็นนางหนูใบชาเพจที่กลุ่มก็จะเป็นแบ่งปันเดสสวยราคาเบาๆใบนางหนูใบชากับห้องสำรองแบ่งปันเดสสวยเบาๆใบนางหนูใบชาจะมี2ห้องที่เป็นห้องหลักใหญ่ๆแล้วก็แบบมีห้องไฮเอนด์ใบนางหนูใบชาค่ะก็คือทั้งหมดทั้งมวลพี่กวางเนี่ยก็จะมีการโพสต์ไว้ในเพจของตัวเองนะคะไม่เคยโพสต์เลยค่ะไม่เคยโฆษณาเลยแล้วมันจะแตกแยกยังไงคะแตกต่างยังไงบ้างว่าของจริงกับของปลอมต้องถามความรู้สึกถ้าของจริงอ่ะปริมาณคนเยอะที่ไม่แน่ใจว่า1ห้องกอล์ฟเนี่ยมีการเก็บค่าธรรมเนียมไหมหรือว่าปริมาณคนเนี่ยอาจจะน้อยเวลาเข้ามาซื้อขายแล้วก็จะมีกฎอะไรเยอะแยะมากคือจะเอาว่าเขา
ข้ามาแล้วเป็นรูปเขาชื่อเสียงเขาก็ไม่ใช่เพราะเขาใช้รูปพี่ใช่ใช้ชื่อพี่ค่ะตอนนี้จะมีการปราบไหมคะนอกจากสิวแล้วจะปราบเพจปลอมกลุ่มปลอมไหมคะคิดว่าคงไม่ยุ่งอะค่ะค่ะเพราะว่าหนึ่งพี่ไม่ได้หาผลประโยชน์จากห้องค่ะการที่มีเขาขึ้นมาก็ไม่ได้ทำให้พี่กระทบหรือเสียหายเพราะบางทีเขาทำขึ้นมาเขาก็แค่ต้องการให้คนมาติดตามเยอะๆแล้วเขาก็ทำก็เป็นห้องขายของถ้าการไปขายในห้องปลอมก็ถือว่าคนนั้นก็ได้ขายของไม่เป็นไรแต่ถ้าในกรณีถ้าเขาใช้ตั้งชื่อนางหนูใบชาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาเก็บตังค์เก็บค่าธรรมเนียมล่ะอันนี้เราอาจจะดำเนินคดีอาจจะดำเนินคดีแล้วถ้าเกิดว่าเอาชื่อพี่ไปใช้ในทางไม่ดีหรือเสียหายเนี่ยอาจจะดำเนินคดีทางกฎหมายอาจจะต้องฟ้องปอท.อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจตนาดีใช้เพื่อแบบทุกคนมีรายได้เหมือนกันพี่ยินดีแต่เกิดของจริงก็ต้องดูยอดติดตามเดี๋ยวเราทำใช้ชื่อนางหนูใบชาก่อนว่าคนติดตามเยอะๆก็เปลี่ยนชื่อสุดท้ายก็เป็นของเฟซบุ๊กบล็อกใช่ไหมวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆนะคะอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระดีๆนะคะกับผู้หญิงคนนี้นะคะที่ชื่อว่าพี่กวางนางหนูใบชาสุดท้ายอยากให้พี่กวางฝากอะไรหน่อยได้ไหมคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ในเรื่องสิวซึ่งพี่ตั้งใจจริงๆแล้วก็คิดค้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นสิวเพราะเรามีประสบการณ์เยอะค่ะเราดูมาเยอะว่าเราเห็นมาเยอะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นมาเยอะในหลายๆเรื่องเราก็เลยอยากจะออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคนจริงๆค่ะค่ะมันเห็นผลไวจริงๆแล้วก็เห็นผลเยอะมากแล้วถ้าทำการตลาดน้อยมากแต่คนมารีวิวด้วยตัวของตัวเองแล้วก็บอกต่อกันเยอะมากแล้วขายมาปีนี้ปีที่3แล้วค่ะค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนหรือว่าสำหรับคนที่อยากเป็นสมาชิกทำยังไงได้บ้างก็สามารถเข้าไปที่ LINE @sign นะคะแล้วก็ EE White Aura ค่ะค่ะหรือว่าออนไลน์ได้เลยจะสมัครกับที่ตัวแทน VIP ของพี่ก็ได้ตัวแทนที่น่ารักทุกคนเขาอยู่กันมานาน 3-4 ปีค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อมใจน้องอีไวออร่าน้องฝ้ายน้องคุณจ๋าน้องควีนน้องผิวน้องจ๋าน้องเยอะมากเลยค่ะถ้าพูดชื่อไม่หมดนะคะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตัวแทน VIP เยอะมากจริงใช่ไหมค่ะยังไงเข้าไปติดตามกันได้ทั้ง Facebook นะคะ2 Facebook เลยแล้วก็ยังมีช่องทาง YouTube ทุกวันนี้ก็ยังเป็น Beauty Blogger อยู่ก็เป็นอยู่บ้างแต่เวลามาเขียนบล็อกนี้น้อยลงเพราะเราก็เอาเวลามาไลฟ์ Facebook ค่ะเราก็มาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำการตลาดแล้วเราก็มีงานประจำที่บ้านด้วยคือเราก็ช่วยคุณแม่ทำกิจการบริษัทที่บ้านอยู่เลยเพราะฉะนั้นงานเราค่อนข้างเยอะแต่ก็พยายามเขียนบล็อกยังพยายามอยู่ในวงการ Beauty Blogger ให้คนไม่ลืมเราเพราะเราก็ยังชอบความสวยความงามดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวตนนะคะของนางหนูใบชานะที่เขาบอกว่าเป็นกูรูเรื่องของการปราบสิวโดยเฉพาะแต่อีกหนึ่งบทบาทค่ะกับการที่เปิดตลาดนะคะให้เหล่าแม่ค้าได้มาทำธุรกิจกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยอ่ะนะคะพูดปุ๊บเราได้ไอเดียปั๊บเลยนะคะต้องทำอะไรก็ไม่ได้หวังผลเลยนะคะนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงรักนางหนูใบชาหรือพี่กวางเยอะขนาดนี้อ่ะวันนี้ขอบคุณพี่กวางด้วยนะคะที่มาแวะเวียนในรายการมามอบความสุขรวมถึงมีของรางวัลเด็ดๆมาแจกกันเยอะเลยยังไงใครที่ต้องการข้อมูลเคล็ดลับต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสิวก็เข้าไปติดตามกันได้หลากหลายช่องทางวันนี้ขอบคุณพี่กวางด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆใจเย็นๆเราก็รอให้พี่กวางรับกันอยู่นะคะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้คนดังของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามทางช่อง8ด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ